สวัสดีครับผมจิ๊บอติการหนุนพักดีครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับถ้าท่านกำลังชมผ่านทางช่อง8หรือกำลังชมผ่านทาง YouTube ทาง Channel ของเรานะครับนั่นก็คือ Thai Fight Official เข้าสู่ Beat Active by Tech บุรีและนี่คือ Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวจริงขอเสียงหน่อยเอาครับท่านผู้เกียรติครับสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติเป็นผู้รับรองการแข่งขันไทยไฟท์ลีกนะครับเพื่อจุดประสงค์ในการสร้างนักมวยเลือดใหม่ของไทยไฟท์ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับท่านผู้ชมเรามาเปิดความมันด้วยคู่มวยชายซุปเปอร์ไฟท์ครับแต่เป็นการพบกันระหว่างนักมวยจากฝรั่งเศสปะทะกับนักมวยจากโมร็อกโกนะครับในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัม weight in at 65กิโลกรัมนักมวย from white corner from Oudsem Morocco ขอเสียงต้อนรับ please welcome the red Ayub Nore และนักมวย from black corner from nine France ขอเสียงต้อนรับ Strike Lucas Poma สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกนะครับสังเวียนเลือดของตัวจริงนัดประจำวันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2566ครับเจอกับพวกเราเป็นประจำได้ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางช่อง8กฎหมายเลข27หรือว่าทางออนไลน์นะครับ YouTube ของไทยไฟท์ Official อยู่กับผมครับกุ้ยชายสายตรงภคินราชนหิรันครับและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีร่วมบรรยายครับคู่แรกคู่เปิดหัวนะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่5แล้วล่ะครับปักหมุดในปฏิทินของท่านไว้หน่อยครับทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาเจอกับไทยไฟท์ลีกทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับไปดูข้อมูลทางด้านนักชกมุมขาวกันเลยนะครับนักมวยคนนี้เนี่ยโอ้โหฉายาเนี่ย The Wack นะครับหรือว่าจอมต่อยตีอะไรประมาณนี้ฮะเขาคืออายุบนูรี่นะครับนักชกวัย24ปีจากประเทศโมร็อกโกก็สังกัดค่ายมวยเสถียรมวยไทยครับชกมาทั้งสิ้น19ครั้งนะครับมีชนะ11แพ้8เรียกได้ว่าเป็นการชกนะครับของมวยต่างชาติในรายการไทยไฟท์ลีกนะครับเรียกได้ว่าคู่แรกเลยทีเดียววันนี้ก็โหหลากหลายรสชาติเลยแหละครับมีทั้งมวยหญิงมวยฝรั่งเจอกับฝรั่งครับแล้วก็มีมวยคนไทยในมวยลีกด้วยนะครับส่วน7คู่นะครับวันนี้ครับอิ่มๆเลยครับแล้วก็หลากหลายรสชาติคนนี้เป็นมุมดำนะครับมุมดำนี่จากฝรั่งเศสครับลูคัสโพม่า28ปีเข้าไปแล้วครับสูง172หนัก65ครับ21ครั้งนะครับชนะ11แพ้8แล้วก็เสมอ2ครั้งครับวันนี้7คู่อิ่มๆกันไปเลยครับเปิดหัวด้วยต่างชาติเจอกับต่างชาติครับมวยหญิงเจอกับมวยหญิงก็มีมวยซุปเปอร์ไฟท์ก็มีเป็นแบบคาดเชื่อครับมวยรอบไทยไฟท์ลีกก็มีนะครับรวมไปถึงมวยรอบอีซูซูโอ้โหพลาดไม่ได้ครับมาดูคู่แรกกันก่อนสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีวันนี้นะครับได้แก่กรรมการศรีปราชชุมสุขนะครับที่อยู่บนเวทีตรงนี้นะครับขณะที่ให้คะแนน3ท่านนะครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนนะกรรมการถาวรครับก็สวัสดีแฟนมวยทุกท่านด้วยนะครับนะที่รับชมอยู่ทางช่อง8แล้วก็ทางไทยไฟท์ออฟฟิเชียลนะครับทาง YouTube ครับนะสวัสดีทักทายด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูคู่แรกนะครับคู่นี้มีโอกาสที่จะไม่ครบยกสูงครับอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ห้ามกระพริบตานะสิย้ำอีกครั้งนึงนะครับสำหรับมุมขาวครับมุมขาวนี่อายุนะครับมุมดำนี่ลูคัสนี่โอ้รอยสักนี่ต้องเรียกว่าเต็มตัวเลยนะครับ
ฝรั่งเศสกับโมร็อกโกโอ้ฝรั่งเศสมาถึงเตะใหญ่เลยครับโมร็อกโกโต้คืนด้วยหมัดครับอาจจะเตะไม่เตะครับไปชัวร์ก็ยังไม่ออกใส่ไม่ใส่ใส่ไม่ใส่อย่าจ้องนานครับอย่าจ้องนานโอ้หมัดซ้ายหน้าพยายามวาดไปเรื่อยๆครับโอ้นี่แหละฮะแบบคาดเชือกแบบนี้ครับในเรื่องของการต่อยหมัดครับถือว่าสำคัญมากๆเอาละครับเดินขยับเข้าหาลูคัสแม่ต่อยหมัดน่ากลัวเลยนะครับเอาครับแม่ดูหมัดของแต่ละคนครับอ้าวมีเตะตัดล่างมาด้วยครับลูคัสโอ้ตอนนี้นี่อายุครับยังจับจังหวะไม่ได้โดนหมัดนะครับแม่โดนหมัดเข้าไปนี่มีอาการเหมือนกันครับคุณเอกแม่เมื่อสักครู่เห็นสารวัตรเตี้ยลงแบบเล็กๆ เท่านั้นครับเดี๋ยวดูครับมีใครช้ำหรือยังครับที่ใบหน้ามีใครมีเลือดหรือยังครับที่ใบหน้าอ้าวกระแทกเข้าไปครับแข้งซ้ายเตะขวาเจาะล่างขึ้นมาหมัดมาไหมหมัดกระแทกมาไหมครับอ้าวนี่ครับ1 2มาเตะซ้ายครับหมัดแบบ1 2 3เลยครับเอาคืนหน่อยครับดูครับแม่ความจ่าแจ้งมันร้องนะครับเตะมาเตะคืนครับเตะซ้ายมาครับอายุบนสังเวียนของไทยไฟท์ลีกเนี่ยต้องพร้อมเลยนะครับตั้งแต่วินาทีแรกเอลคังดังขึ้นโอ้โดนหมัดอีกแล้วครับลูคัสแม่ลูคัสต่อยหมัดได้แม่นยำทีเดียวครับโอ้อายุเนี่ยโดนเข้าไปเต็มใบหน้าเลยครับแต่ว่ายังอยู่ได้นะครับขยับกระแทกยัดซ้ายมาโอ้ดูฮุกซ้ายครับแล้วก็จังหวะออกหมัดของลูคัสนี่ค่อนข้างรวดเร็วรุนแรงเลยครับอันตรายแล้วครับตอนนี้อายุแกออกได้แม่นๆหลายหมัดเลยนะครับลูคัสครับเตะซ้ายไปเจอแข้งคืนมาเหมือนกันอ้าวหมัดนี้ไม่โดนเจอล้วงลำตัวอ้าวถอยหรือเปล่าถอยหรือเปล่าจุกหรือเปล่าจุกหรือเปล่าโดนหมัดกับหลังอีกครับโอ้โดนลำตัวไม่ดีนะครับลูคัสอ้าวแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยได้โอกาสลุกไล่กลับมาอีกแล้วครับโอ้ใส่กันดูเดือดจริงๆครับในยกแรกเท่านั้นเองพยายามเดินต่อลูคัสโดนลำตัวไม่ค่อยดีครับอายุเนี่ยจะเห็นหรือเปล่าครับเอาละครับหัวซ้ายมีหนึ่งมีเลือดแล้วครับพี่เอกมีเลือดแล้วคู่แรกครับถึงเลือดซะแล้วดูว่ามีได้มีโดนทั้งคู่ครับแล้วก็มีจุดที่แหมเป็นจังหวะบกพร่องทั้งคู่ครับมาหมัด1 2ครับหมัดคืนเหมือนกันอยู่ที่ความทนทานแล้วตอนนี้ครับถีบไว้ก่อนครับแหมคู่แรกยกแรกถึงเลือดซะแล้วโอ้ไม่ดีแล้วครับตอนนี้อายุโดนอาวุธเข้าไปหนักหน่วงเหลือเกินพยายามเดินต่อลูคัสเอาแล้วครับหมัดขวาไปทีหนึ่งเสียบเข่าไปอีกครับต่อยหมัดมาซ้ายโอ้โหโอ้คู่นี้ครับดูเดือดจริงๆครับต้องตามกันต่อเลยครับพักครู่เดียวมานี่ดูเดือดจริงๆนะครับฝรั่งเศสกับโมร็อกโกโอ้ตัวนี้ลูคัสจากฝรั่งเศสครับมุมดำเนี่ยดุดันเหลือเกินครับมีจังหวะต่อยหมัดสวยๆครับโอ้ดูอายุเนี่ยโดนเข้าไปก็ยุบตามหมัดเลยฮะเนี่ยจังหวะของมาแล้วเสียบครับอาจจะยังไม่ได้จังหวะเท่าไหร่ครับเสียบอีกทีนึงครับโอ้ดูจังหวะออกอาวุธของลูคัสเนี่ยต้นๆน่ากลัวมากนะครับโดยเฉพาะหมัดโอ้โหแล้วก็จังหวะนี้ครับเกือบโดนนะครับลูกของสปินนิ่งแบ็กฟิตเกือบโดนนะครับลูคัสนี่ก็ต่อยได้แม่นยำกว่านะครับในช่วงยกแรกหมัดลูคัสนี่ต่อยไปก็ทำเขามีอาการหลายจังหวะเหมือนกันนะใช่ครับประมาณ2จังหวะได้ครับแต่ตัวเองโดนท้องก็ไม่ดีนะโดนท้องก็มีถอยกลุ่นเหมือนกันครับนี่หมัดขวาของลูคัสนะครับต่อยไปแล้วนี่จังหวะเข้าเสียบครับได้เห็นครบแล้วครับมวยคู่นี้ครับก็แหกโค้งไปแล้วครับแหกแบบประมาณแบบแหมเล็กน้อยถึงปานกลางได้ครับถึงเลือดถึงเลือดไปแล้วครับยกแรกมาตามต่อยกที่2ครับโอ้เปิดหัวยกแรกนี่ก็ดูเดือดแล้วนะครับเราอยู่กันที่ไทยไฟท์อารีนาไบเทคบุรีครับตอนนี้สามารถที่จะรับชมกันได้ครับเอามีเตะตัดล่างมาด้วยครับลูกครับเริ่มมีเสริมอาวุธหลากหลายมากขึ้นอยากเดินต่อเอาแล้วครับหัวล่างต่อเตะล่างไปครับแหมจะเป็นพ่อบุญรับอย่างเดียวไม่ได้นะครับ
ยกที่แล้วแกมาใช้แผนมาต่อยหมัดครับยกนี้มาถึงสอยเจาะยางเลยครับดูครับแม่แต่ว่าแม่โดนเข้าไปสายหน้าครับอายุบอกว่าเฉยๆไอไม่รู้สึกอะไรเลยเดี๋ยวไปเจ็บที่หลังนะเอาครับลุยต่อแม่ดูลูคัสนี่มาตามตำราครับเตะขาต่อยหมัดเอามีศอกมาด้วยเอาครับแทงสายหน้าของอายุครับถือว่ายกที่แล้วเนี่ยทำได้ดีเตะล่างเตะบนไปเอาครับสายมาต่อยหมัดแม่ไม่โดนต่อยคืนเหมือนกันนะครับอายุเตะซ้ายลูคัสว่ายังไงลูคัสเคลียร์คืนอายุเดินเข้าหาครับพยายามถีบนำเข้าไปก่อนเตะขวาเจาะล่างมาเอาเคลียร์คืนมานี่ต่างคนต่างเตะครับใจตรงกันซะแล้วพยายามต่อเข้าไปแล้วต่อยหมัดขวาครับแหมยกที่แล้วเนี่ยใส่กันหนักนะครับยกนี้นี่เหมือนจะมีสติกันมากขึ้นแล้วครับหลังจากที่ได้เจ็บตัวกันไปเอาแล้วครับหมัดขวาของอายุแข้งซ้ายตามมาด้วยเอาครับแข้งซ้ายอีกทีช็อตหรือเปล่าครับลูคัสมีอาการช็อตหรือเปล่าครับโดนอีกแล้วครับโอ้โหแหมจังหวะนี้สวยงามครับของอายุชั่วโมงนี้ก็ยังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วครับว่าใครจะเป็นฝ่ายที่แหมเนี่ยครับคนจำเบ้าไปอีกครับมีสิทธิ์ชนะน็อกและแพ้น็อก50-50เท่ากันทั้งคู่ครับเดินขยับเข้าหาครับลูคัสแหมดูช้าลงไปหรือเปล่าครับโดนต่อยลำตัวมาโดนเตะเจาะล่างอีกแล้วที่พับในครับต่อยมัด1 2 3 4 5 6โอ้นับไม่ทันโอ้ในเรื่องของฝีไม้ลายมือนี่ต้องบอกว่าสูสีก็สุดๆเลยนะครับอยู่ที่จังหวะเวทีแล้วครับว่าใครจะโดนครับนี่เอ้ามีศอกกลับมาด้วยครับอายุลูคัสคืนด้วยหมัดขวาเอาครับโดนเตะไม่เป็นไรครับเดินต่อโอ้ดูเกมนี่มันกดดันเหลือเกินครับพี่เอกอีกคนหนึ่งนี่หัวคิ้วครับมีรอยแผลส่วนอีกคนหนึ่งกำเดาไหลซะแล้วครับโอ้เอามีตำหนิทั้งคู่ถึงเลือดทั้งคู่ครับถีบไว้ก่อนครับอาศัยช่วงที่ยาวกว่าลูคัสเดินเข้าหาครับโดนจิ้มลำตัวแต่ตัวเองเตะจ่อล่างคืนไปเตะซ้ายมาครับอายุลูคัสเตะขวาจ่อล่างคืนมาซ้ายครับพยายามตบเข้าไปเอาโดนนะโดนกระโดกค้างหรือเปล่าโดนกระโดกค้างหรือเปล่าโอ้ยกนี้นี่อายุต่อยหมัดได้แม่นยำกว่านะครับมีจังหวะสอยหมัดสวยๆเอาแล้วโอ้โหเดือดจริงๆครับคู่นี้ครับเดี๋ยวพักครู่เดียวครับกลับมายกสุดท้ายยับเลยนะครับสำหรับคู่เปิดรายการในศึกไทยไฟท์ลีกในสัปดาห์นี้โอ้จังหวะแลกศอกกันครับของนักมวยทั้งคู่ดูการต่อยครับต่างคนเนี่ยต่างได้เลือดครับหลังเลือดบนเวทีไปแล้วนี่จังหวะพลิกเหลี่ยมครับเสียหลักลงไปครับท่านอายุดูหมัดอัปคัตนะครับถือว่าต่อยได้แม่นเลยครับยกที่แล้วกระแทกยับซ้ายไปหมัดขวามาครับแม่ดีว่าต่อยไม่โดนเท่าไหร่ครับแล้วก็จังหวะนี้ครับโอ้ถือว่าต่อยสวยทีเดียวครับแม้ว่าจะมีแผลแตกแล้วก็ยังสู้นะครับลูคัสยกแรกที่ดูลูคัสนะครับแรงกว่าครับและเดี๋ยวดูครับยกนี้ยกที่3นะครับยกสุดท้ายดูว่าใครจะออกโรงครับก็จะได้ใช้บริการของกรรมการทั้ง3ท่านหรือเปล่าครับคู่นี้เอาครับจังหวะเปิดหัวต้นเกมมาแฮเรียวแรงนี่ยังมีเยอะนะครับสำหรับอายุเด้งขึ้นมาเลยนะเอาล้มอีกทีเลยครับล้มอีกทีไม่กล้าทำนะครับเดี๋ยวเรียกถังกับทีเดียวพอครับเอาลุยกันต่อสอยกันต่อเตะซ้ายไปครับอายุลูคัสว่ายังไงครับแม่อย่าไปคิดนานครับเจอแข้งขวามาแข้งซ้ายของอายุลูคัสเตะขวาครับ
อายุเตะซ้ายหลุดลูคัสทำโทษเลยล่ะดูอายุเนี่ยพยายามที่จะเน้นในเรื่องของการออกแข้งมากขึ้นนะครับยกนี้ลูคัสก็ยังเก่งหมัดแน่นเลยครับต้นๆเนี่ยทำได้น่ากลัวอันตรายเหลือเกินครับโดยยกนี้นี่ก็ยังไม่มีหมัดเด็ดเท่าไหร่ครับเอาเตะตัดล่างไปสายหน้ามาครับอายุลูคัสต่อยหมัดโอ้ดูแข้งซ้ายหน้านี่ผ่านตลอดเลยนะครับเตะไปเนี่ยเข้าเป้าตลอดไหนครับซ้ายไหนผ่านตลอดครับขอดูหน่อยครับซ้ายไหนผ่านตลอดครับกระแทกซ้ายไปก่อนครับเตะซ้ายอ้าวแต่ตัวเองโดนเกี่ยวครับแหมอยากจะเห็นท่าลูกแบบเบิ้กช็อตก่อนหน้านี้ก็จะใช้แรงเพื่อสุดท้ายไปแล้วนะครับอ้าวตอนนี้เนี่ยเหมือนอายุครับพยายามรวบรวมกำลังขึ้นมาอีกโอ้โหดูครับใครทำได้ครับช่วงสำคัญแบบนี้ครับถือว่าน่าจะเข้าป้ายไปครับอ้าวเตะขวาไปครับคืนด้วยหมัดลูคัสลูคัสยังเดินอยู่นะครับแทงขวามาโอ้ต่อยขวาไม่โดนครับจังหวะนี้โอ้ต่างคนต่างอยากชนะแล้วครับเอาขวาอีกทีนึงต่างคนต่างเตะเตะขวามาครับเตะซ้ายคือซีอ้าวอ้าวคุณเตะได้ผมเตะได้ครับลูคัสขยับเข้ามาเตะขวาคืนยังไงคืนยังไงคืนด้วยซ้ายเอาเตะจ่อล่างขึ้นมาอีกกระทอกนึงครับทับนายไปหน่อยนี่ครับหมัดขวามาลูคัสอายุเตะจ่อล่างลูคัสก็นั่นแหละครับโดนยังไงคืนแบบนั้นครับเกลือจิ้มเกลือไปเลยดูครับซูมไม่เห็นชัดๆครับแดงไหมขาแดงไหมเอาครับสายมาอีกแล้วครับทางด้านอายุโอ้ถือว่าเป็นชุดสำคัญเลยครับเอาเตะขาอีกทีครับลูคัสเตะไปอีกทีนึงเอาขยับเดินต่อครับอายุไม่สนครับโดนแข้งอีกแล้วโอ้ยกนี้นี่เป็นลูคัสนะครับที่เตะได้พอสมควรเลยขยับเดินต่อแหมไปลุกดอกนั้นนะครับเหมือนจะหมดหรือเปล่าครับอายุซ้ายเตะเข้าไปครับพยายามเตะโต้ขึ้นเหมือนกันเลยครับขวาครับล้วงลำตัวของอายุล้วงลำตัวขึ้นเหมือนกันครับลูคัสต่อยซ้ายเข้าไปครับผายมือบอกเฉยๆครับตั้งเตะซ้ายคืนโอ้โหนี่ครับเจอหมัดซ้ายกระแทกมาครับตายหน้าอีกแล้วครับโอ้หมัดซ้ายหน้ากระแทก2หมัดแม่นๆเลยครับก่อนจบยกที่3ครับหมัดของลูคัสโอ้คู่นี้นี่เดือดจริงๆนะครับเปิดหัวได้อย่างสวยงามจริงครับกับรายการไทยไฟท์ลีกของเรา3 1 2 3ขอเสียงปรบมือต่อยกันนี่มันมากถ้าเราดูจากอดีตเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าอนาคตเนี่ยจะถึงครบยกโอ้เอาแล้วครับจังหวะนี่ครับโอ้โหถือว่าเป็นช็อตออฟเดอะราวก็ว่าได้ครับเด้งขึ้นมาแต่หลังจากนั้นครับก็เป็นทางด้านลูคัสครับเดี๋ยววุ้นได้จ่าแจ้งทีเดียวครับนี่ครับมีเตะขาด้วยต่อยหมัดตัดลำตัวมาครับแต่ว่ายุบนี่สายหน้าครับผู้เปิดหัววันนี้แม้ว่าจะไม่น็อกก็ตามแต่ว่าชกกันสนุกนะโอ้ดูเดือดมากครับออกอาวุธตลอดเลยครับโอ้นี่ครับจังหวะต่อยหมัดครับของลูคัสครับและนี่คือผลการตัดสินนะครับ and the winner is black corner lucasFrom France oh. Yes สุดท้ายท้ายสุดก็ถือว่าเป็นลูคัสนะครับที่ดูแล้วก็หมัดแกออกได้จ่าแจ้งนะใช่ครับในช่วงต้นเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากครับเดี๋ยวเราไปพักสักครู่เดียวครับกลับมาสู่ไทยไฟท์ลีกนะครับณ Beat Active by Techbury ครับเรามาต่อความมันกันในมวยที่ผมชอบที่สุดในชีวิตนั่นก็คือคู่มวยหญิงซุปเปอร์ไฟท์ครับซึ่งเป็นการคัดเลือกหาผู้มีฝีมือนะครับเข้ามาชกในรอบพิกัดน้ำหนัก51กิโลกรัมนะครับ Weight in 51กิโลกรัมนักมวย from White Corner จากอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านขอเสียงต้อนรับ and please welcome สมิงสาวจากเวียงสาเพชรสมบูรณ์สอเพชรประทานอ
และสำหรับนักมวยหญิงนะครับ from black corner ที่จะขึ้นมาท้าดวลมาจากตำบลบ้านว่าครับอำเภอเมืองขอนแก่นขอเสียงต้อนรับ and please welcome สาวแกร่งแห่งบ้านว่าธิดาพรเพชรน้องกีเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับก็เป็นมวยหญิงในพิกัด51กิโลกรัมครับโดยมีกรรมการบุญยอ่อนเพ็งวึกนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่ให้คะแนน3ท่านนะครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการภูกิจพรามประยูนและกรรมการประจักษ์เงางามครับกรรมการคนที่แล้วที่ขึ้นห้ามคู่แรกครับลงมาบอกว่าเหนื่อยมากเลยชกกันไม่หยุดเลยกรรมการลมจับแพทย์เอาเดี๋ยวดูคู่นี้ครับว่าจะออกรถออกชาติขนาดไหนนะครับคู่แรกดูมวยฝรั่งเจอกับฝรั่งครับฝรั่งเศสโมร็อกโกคู่นี้สาวแกร่งนะครับสาวแกร่งจากจังหวัดอะไรจังหวัดน่านนะครับเจอกับขอนแก่นครับนี่แหละครับไปดูทางด้านมุมขาวกันก่อนนะครับนักมวยคนนี้ครับวัย19ปีเท่านั้นเองครับน้ำหนักชั่งเมื่อวานก็51กิโลกรัมครับสูง157เซนติเมตรเจ้าของฉายาสมิงสาวจากเวียงสาครับนั่นก็คือเพชรสมบูรณ์สเพชรพระธาตุมากับสตินะครับทั้งหมด56ครั้งครับชนะ43แพ้12เสมอ1ครั้งโอ้นี่ต้องบอกว่ามีแชมป์มีเกียรติประวัติติดตัวมาด้วยนะครับแชมป์ชมรมนิยสารมวยตู้ล้านนานะครับในรุ่นแบนตัมเวทไปดูมุมดำกันเลยครับมุมดำนี่จากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับอายุ15ครับ51กิโลกรัมครับสูง161 35ครั้งชนะ29แพ้5แล้วก็เสมอ1ครั้งสาวแกร่งแห่งบ้านว่าธิดาพรเพชรหนองกี่ครับคู่นี้นี่ก็อายุห่างกันเนี่ยนี่ครับสถิติขึ้นมาแล้วนะครับอายุห่างกันเนี่ย4ปีด้วยกันครับแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันนี่ก็เจอกันได้ครับดูมุมดำนะครับก็สูงกว่าประมาณ4เซนติเมตรก็เดี๋ยวมาติดตามนะครับสำหรับมวยหญิงในรายการไทยไฟท์ลีกนี่ดูเดือดทุกคู่เลยนะครับมีความมันมาให้ติดตามให้ชมกันในทุกสัปดาห์อันนี้เป็นคาดเชือกนะครับ51กิโลกรัมหญิงแหละครับรำไล่ไหว้ครูครับดูครับท่าทางสวยงามแฝงไปด้วยความแข็งแกร่งครับขอบพระคุณไปยังผู้สนับสนุนด้วยนะครับที่ทำให้ความมันแบบนี้เกิดขึ้นและนี่เป็นสังเวียนแห่งการให้โอกาสของน้องๆเยาวชนเลยนะครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัด Beat Active ไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27แล้วก็อย่าลืมนะครับไทยไฟท์ลีกสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันวันเดิมเลยครับวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคมครับเวลาเดิมครับ18 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่ไทยไฟท์อารีนาบีทแอคทีฟไบเทคบุรีนะครับส่วนใครที่อยู่ทางบ้านก็ทางเนี่ยครับช่อง8กฎหมายเลข27ครับก็ครั้งต่อไปวันอาทิตย์นี่รุ่น63กิโลกรัมนี่ตีตัวเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายแล้วนะครับถ้าใครคว้าชัยได้นะครับในสาย A ฟ้าลิขิตเจอกับยอดจักรเพชรสาย B สุวรรณภูมิเจอกับพลังพลเพชรเสริงสางเจอกับเดชทรงวุฒินะครับแล้วก็ยังมีคู่มวยที่เป็นมวยซุปเปอร์ไฟท์ทั้งชายและหญิงเชื่อว่าครบรสชาติแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับอาทิตย์หน้า2กรกฎาคมก็เจอกันครับเวลาเดิมที่เดิมเลยครับรวมไปถึงในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับเรียกว่าตั้งแต่คู่1ถึงคู่7ครับน่าติดตามทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปนะครับก็ยังเป็นซุปเปอร์ไฟท์อยู่นะครับแต่ว่าในคู่ที่4คู่ที่5นะครับก็จะเป็นในมวยรอบคัดเชือกแล้วก็คู่ที่6คู่ที่7เนี่ยมวยรอบอิซูซุครับครับถือว่าเข้มข้นมากๆเอาละครับยกแรกเริ่มต้นขึ้นเลยครับมุมดำเนี่ยธิดาพรครับมุมขาวเพชรสมบูรณ์เอาละครับแหมรุ่นพี่นี่ใส่ก่อนเลยนะครับเพชรสมบูรณ์แล้วช่วงยาวกว่าด้วยครับแกออกมาถึงแกจ้วงเอาเลยครับโอ้โหดูครับแม่กลัวไม่สนุกกลัวไม่ดูเดือดหรือเปล่าครับต่อยเอาใจแฟนๆเลยละครับแบบนี้ครับ
โอ้เปิดมาวิ่งเข้าใส่แบบนี้เดี๋ยวดูครับครบหรือไม่ครบยกครับเตะมาเตะคืนครับยังจะต่อยไม่ต่อยโดนหมัดคืนมาครับเพชรสมบูรณ์โอ้เอาละครับเปิดหัวมาน่าสนใจเลยครับสำหรับคู่มวยหญิงคาดเชือกพิกัดนี้51กิโลกรัมนะครับเอาแข้งซ้ายไปครับเพชรสมบูรณ์ต่อยหมัดไม่โดนครับเจอซ้ายของธิดาพรเนี่ยสวนมานี่เหมือนม3ตัวกับพี่ปี1เลยนะครับเดี๋ยวดูว่าใครจะแน่กว่ากันมุมขาวอย่างเพชรสมบูรณ์พยายามออกคู่ครับแต่ว่าธิดาพรน้องไม่กลัวพี่ครับน้องไม่กลัวพี่แบบนี้ความมันบังเกิดครับแกรอออกตักสวนแม่นๆนะครับนี่ครับไม่มัวด้วยรอจังหวะ2จังหวะ3ครับหลบได้เตะคืนโอ้โหแล้วคืนคำใหญ่คำโตเสียด้วยโอ้เชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยคงจะไปศึกษาเกมของไทยไฟท์ลีกมาแล้วครับการต่อยแบบคาดเชือกนี่หมัดต้องนำมาก่อนครับแม่1 2 3ไม่โดนครับไปโดนแข้งโอ้ง้างซ้ายมาวืดครับเจอหมัดซ้ายคืนโอ้ตอนนี้เพชรสมบูรณ์ครับพยายามที่จะเดินเข้าไปจ้วงธิดาพรแต่ว่าเจอหมัดสวนครับอ้าว1 2มามีแข้งตามด้วยโอ้โหเพชรสมบูรณ์พยายามเปิดเกมขู่ครับส่วนธิดาพรนี่พยายามเลือกออกครับเลือกออกเอาที่แบบเน้นๆเลยครับหลุดปุ๊บพยายามคืนด้วยซ้ายไม่ถึงเหมือนกันครับโดนไปหลายหมัดเหมือนกันนะเพชรสมบูรณ์น่ะมีอาการมึนงงบ้างหรือเปล่าครับเตะซ้ายไปเตะขวาคืนมาครับโอ้โหเอาแล้วครับดูถึงหน้าตรงนี้อีกคนนี่ได้เปรียบรูปร่างครับคนอีกคนนี่โอ้โหได้ฝีมือได้ความจ๋าแจ้งออกแม่นๆหมดยกแรกพักแป๊บเดียวครับไฟอารีน่านะครับโอ้จังหวะออกหมัดของมวยหญิงครับคู่ที่2รายการถือว่าเปิดหัวได้อย่างสนุกเลยครับธิดาพรดูครับกับเพชรสมบูรณ์ครับแลกกันดูเดือดจริงๆครับในช่วงของยกแรกจังหวะวางแข้งครับของธิดาพรครับแข้งซ้ายเนี่ยแล้วต่อยหมัดมาครับแม่เข้าซอกคอครับดีไม่โดนปลายคางนี่ครับฉากหลบได้ครับแล้วคืนด้วยซ้ายครับมีหมัดตามมาด้วยครับแม่ถือว่าธิดาพรเนี่ยผสมสูตรครับในการออกหมัดออกแข้งได้อย่างสวยงามนี่ครับฮุกซ้ายครับแม่เข้าคางเลยครับแต่ว่าอาจจะไม่หนักพอครับนี่ฮะมีกระแทกยับซ้ายด้วยครับถือว่าต่อยได้แม่นทีเดียวดูการวางแผนของเพชรสมบูรณ์นะกุ้ยช่ายเขาออกมาพยายามขู่ใส่เนี่ยไม่ตกใจแล้วเอาคืนแบบเนื้อเน้นๆนะครับออกแบบแม่นๆกว่าทำเอาเพชรสมบูรณ์ชกไปชกมาชักออกลูกลังเลเหมือนกันอ้าวยกที่2ครับเขาเรียกแขนเรียกสติกับไม้ครั้งครับเพชรสมบูรณ์ครับพยายามเปิดเกมเข้าไปทีแต่ว่าเจอหมัดเนี่ยครับเจอหมัดเนี่ยครับเจอหมัดธิดาพรออกแม่นกว่าครับแม่มาทุกซ้ายเนี่ยถือว่าต่อยได้ดีเลยนะครับธิดาพรเอาแล้วครับมีขวาเติมมาด้วยเพชรสมบูรณ์ยกนี้จะปรับเกมอย่างไรครับเอาแข้งซ้ายยาวๆไปก่อนน่าจะได้โจทย์จากทีมงานพี่เลี้ยงมาแล้วครับว่าเอาแม่นๆหน่อยครับพยายามมาซ้ายไม่โดนครับเจอซ้ายคืนเลยโอ้ดูคู่นี้ครับมีจังหวะก็ออกกันเลยทีเดียวครับขยับเดินเข้ามาธิดาพรขวาไปครับมีต่อยหมัดมาการเตะการต่อยเนี่ยถือว่าคล่องแคล่วรวดเร็วเลยครับแต่โดนถีบไปเมื่อสักครู่จุกหรือเปล่าครับธิดาพรครับเพชรสมบูรณ์เตะซ้ายต่อล่างธิดาพรก็เตะคืนเหมือนกันเลยครับต่างคนต่างเตะครับขยับเข้าไปครับเพชรสมบูรณ์ออกไม่ออกโอ้นี่ครับแม่มาตรงๆครับพยายามทิ่มมาเตะซ้ายนี่ธิดาพรก็เตะขวาต่อยขวาคืนนะครับเตะขวาจิ้มขวาออกแบบ1 2เป็นไม้คู่มาครับซ้ายหน้าครับซ้ายหน้าของธิดาพรเพชรสมบูรณ์ว่ายังไงครับถีบไว้ก่อนธิดาพรง้างไม่ชัวร์ไม่ออกเพชรสมบูรณ์หลุดธิดาพรเตะซ้ายคืนน่าคิดเลยนะครับถ้าหมัดซ้ายของเพชรสมบูรณ์เนี่ยแม่นกว่านี้ครับนี่ครับมีศอกมาด้วยครับแม่นกว่านี้นี่ถือว่าน่าจะอันตรายสำหรับธิดาพรเลยครับแต่ว่าความต่อเนื่องของเพชรสมบูรณ์เนี่ยยังไม่มีครับเข้ามาเจอฮุกซ้ายอีกดูเอาแล้วครับแม่มีกระแทกยับขวาไป
ต่อยได้อยู่นะครับจังหวะออกหมัดเนี่ยถือว่าเพิ่มความแม่นไปนี่น่าจะทำให้เกมเนี่ยดีขึ้นครับแต่ก็เริ่มแม่นขึ้นตามลำดับนะครับอาวุธของเพชรสมบูรณ์ครับอยู่ที่ความต่อเนื่องในโดนกระแทกไปอีกแล้วครับเต็มใบหน้าเลยครับเตะขวาเจาะล่างมาครับธิดาพรเล็กแต่จี๊ดจ๊าดเลยนะครับหลบได้เตะคืนแล้วจิ้มซ้ายด้วยหมดยกครับหมดยกที่2พักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมามันกันต่อที่รายการไทยไฟท์ลีกนะครับไปดูภาพช้าในยกที่2ครับระหว่างธิดาพรกับเพชรสมบูรณ์เป็นคู่ที่2ของรายการนะครับในศึกไทยไฟท์ลีกถือว่าการต่อยของคู่นี้ครับดูเดือดทีเดียวครับจังหวะออกแข้งซ้ายของธิดาพรก็ดูว่านี่ครับหมัดซ้ายครับถือว่าต่อยได้ถูกตำราเลยครับทิ่มไปตรงๆน้ำกระจายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าจังหวะความต่อเนื่องครับแม่แล้วก็นี่ครับกระแทกแย็บขวาถึงกับนั่งใครทำได้ดีกว่าเนี่ยก็มีโอกาสถึงกับชูมือได้เลยครับถือว่าเกมการชก2ยกที่ผ่านมาเนี่ยยังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับพี่เอกตัดสินยกนี้ชิงดำยกนี้แหละครับเดี๋ยวดูครับขยับเปิดเกมเข้าหาเลยนะครับเจอแข้งซ้ายตัวเองเตะคืนโดนไม่ถนัดเท่าไหร่ครับเตะซ้ายนี่หลุดครับขยับเข้าไปจะเอาคืนธิดาพรเก็บแข้งได้เตะขวาต่อยขวาคืนครับเตะขวาดูที่ความแม่นยำความหนักหน่วงแล้วครับโอ้โหออกได้ทั้งขวาทั้งซ้ายเลยนะครับแข้งของธิดาพรแต่ตัวเองโดนบัดเหมือนกันครับโอ้โหนี่เห็นได้ชัดแล้วนะครับว่าธิดาพรเนี่ยยกนี้ก็เพิ่มความขยันมากขึ้นครับต้องการที่จะเป็นผู้ชนะให้ได้ในไฟนี้เป็นสมบูรณ์แม่สายยังแม่นอยู่ต่อยมาสวยงามดูวงในบ้างครับกรรมการก็ไม่ให้ตีนานครับไม่ต้องเกาะกันนานขยับเดินลุกไล่เลยครับเป็นสมบูรณ์แม่เก่งซ้ายแน่นเลยครับเอาแล้วครับแม่โดนหมัดขวาอีกทีนึงโอ้โหดูครับจังหวะ2ของธิดาพรก็ดูว่าทำได้ดีโอ้จะไปทับต้องระวังลูกสวนกับของธิดาพรด้วยแหละครับเป็นสมบูรณ์ครับโอ้ซ้ายหน้ากระแทกเข้าไปซ้ายหน้าได้ผลครับซ้ายหน้าได้ผลครับเมื่อสักครู่นายครับล็อกไว้ก่อนครับล็อกไว้ก่อนครับแยกมาแยกมาเอาขยับเข้าไปถีบไว้หมัดซ้ายหมัดขวาไม่โดนครับเอาคืนมาก็แหมโดนไม่ถนัดเท่าไหร่ครับวงในตีเพื่อจะคนละที2ทีครับแหมเพชรสมบูรณ์นี่ความเร็วยังใช้ได้เลยนะครับก็ต้องเติมในเรื่องของความขยันเข้าไปอีกครับเอาแล้วครับเวียงเข้าไปไหนบ้างครับแหมกรรมการบุญจออนครับก็ไม่ให้ตีกันนานแกออกมาครับสู้กันต่อกลางเวทีครับดูธิดาพรนี่พยายามเคลื่อนที่ไปรอบๆเวทีแล้วนะครับไม่อยู่เป็นเป้านิ่งนี่ครับพยายามที่จะหลบอาวุธเนี่ยแล้วก็สวนแบบนี้ครับหมัดซ้ายครับเมาไหมเมาหรือเปล่าครับโอ้โหโดนสวนกับคุณเต็มๆเลยครับหมัดขวาไปก็โดนตอกมาอีกครับโอ้เจอหมัดซ้ายครับชิงต่อยลักต่อยก่อนเลยนะครับซ้ายหน้าของธิดาพรออกได้ดีครับแล้วหมดยกสุดท้ายครับขอเสียงปรบมือและเป็นดูเดือดจริงๆครับคู่นี้ครับกับซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชื่อครับมวยหญิงพิกัด51กิโลกรัมว่าเกิดอะไรขึ้นหัวจิตหัวใจดีทั้งคู่ครับสุดยอดครับดูหัวจิตหัวใจของทั้งสองเลยครับจังหวะเตะซ้ายหลุดปุ๊บแล้วก็ยังมีขวาครับยังมีหมัดขวามาครับเอาคืนด้วยหมัดขวาแต่ไม่ถึงนะครับหมัดของธิดาพรจังหวะอีกคนนึงเตะอีกคนนึงต่อยครับแล้วก็เสียหลักครับเพชรสมบูรณ์เสียหลักไปหมัดขวาโหว่างมาเจอขวากระแทกเข้าไปตรงๆนะครับออกกว้างไปหน่อยนะครับ
ออกกว้างไปหน่อยครับการเดินทางช้าปุ๊บเนี่ยครับเจอลูกสวนกลับมาถึงก่อนครับหมัดซ้ายกระแทกของธิดาพรถือว่าออกหมัดได้ต่อเนื่องนะครับดูช้าๆชัดๆอีกทีครับนี่ครับหมัดซ้ายเนี่ยเข้าเต็มใบหน้าเลยครับหมัดของธิดาพรและนี่คือผลการแข่งขันของคู่นี้นะครับ and the winner is black corner ธิดาพร from ขอนแก่นก็เป็นความแม่นยำนะครับของธิดาพรที่ทำให้เธอชนะไปครับเดี๋ยวพักสักครู่เดียวกลับมาคู่ต่อไปเดือดเหมือนเดิมครับ71กิโลกรัมชายเอาละครับกลับมาลุยกันต่อครับกับคู่มวยชายซุปเปอร์ไฟท์ครับเป็นการคัดเลือกหาผู้มีฝีมือเข้ามาชกในพิกัดน้ำหนัก71กิโลกรัมครับ Weight in at 71 กิโลกรัม From the white corner จากอำเภอห้วยแถลง From นครราชสีมาเขาพร้อมแลกเดือดกับทุกคนขอเสียงต้อนรับ and please welcome ขุนศึกห้วยแถลงเพชรบ้านไม้โรงเรียนกีฬาโคราชAnd from black corner มาจากอำเภอดอนเจดี from สุพรรณบุรีเขามาเพื่อคว้าชัยชนะเท่านั้นนะครับ and ขอเสียงต้อนรับ please welcome ขุนศึกดอนเจดีวินเฟร์เทเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการนะครับก็เป็นซูเปอร์ไฟท์คาดเชือกในพิกัด71กิโลกรัมครับมีกรรมการประจักษ์เงางามครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่ให้คะแนน3ท่านนะครับมีกรรมการภูกิจพรามพยูนครับกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการศรีปราชชุมสุขคู่นี้ครับแหมก็มาปรับมาเป็นมวยชายกันบ้างนะครับพิกัดใหญ่เลยครับ71กิโลกรัมนี่ครับความมันของเรานะครับก็ย้ำอีกครั้งครับเจอกันทุกวันอาทิตย์ครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับรวมไปถึงทางไทยไฟออฟฟิเชียลไปดูนักชกทางด้านมุมขาคนนี้ก่อนเลยครับรูปร่างเนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจเลยครับสูงมากครับ181ซมนักชกวัย25ปีจากอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาเขาคือเพชรบ้านไม้โรงเรียนกีฬาโคราชครับเจ้าของฉายาขุนศึกห้วยแถลงเมื่อวานนี้นะครับก็ชั่งได้71กิโลกรัมพอดีพิกัดครับชกมาทั้งสิ้น66ครั้งชนะ49แพ้15เสมอ2ไปดูครับวันนี้นี่จะเปิดหัวในรายการไทยไฟท์ได้อย่างสวยงามได้หรือไม่ส่วนนักชกมุมดำนะครับมุมดำ29ปีหนัก71สูง177ครับ86ครั้งมีชนะ62แพ้22แล้วก็เสมอ2ครั้งนะครับขุนศึกดอนเจดีวินฟ้าเทคก็ดูสัดส่วนเทียบกันครับวินเนี่ยอายุมากกว่า4ปีนะครับส่วนสูงนี่ก็เป็นทางด้านเพชรบ้านไม้ครับที่สูงกว่าแต่ว่าประสบการณ์ครับก็วินเนี่ยจะมากกว่านะครับเดี๋ยวมาดูว่าในเรื่องของรูปร่างกับในเรื่องของประสบการณ์ใครจะเหนือกว่ากันสำหรับรายการไทยไฟท์ลีกนะครับก็สัปดาห์หน้าครับ2กรกฎาคมครับก็พร้อมสาดความมันทะลุจอเหมือนเดิมนะครับโดยไฟที่2ของรุ่นนะฮะ63กิโลกรัมในเมื่อรอบใครคว้าชัยเนี่ยก็จะตีตั๋วครับสู่รอบ4คนสุดท้ายทันทีครับระหว่างสาย A ครับฟ้าลิขิตพร้อมหักดิบยอดจักรเพชรนะครับรวมไปถึงในสาย B นะครับยังมีสุวรรณภูมิยืนสดกับพลังพลครับและยังมีเพชรเสริงสางครับดวลกับเดชทรงวุฒิด้วยพร้อมด้วยศึกซุปเปอร์ไฟท์นะครับทั้งชายและหญิงนะครับก็ย้ำอีกครั้งครับวันอาทิตย์หน้านะครับ2กรกฎาคมสนใจก็เข้ามาที่ไทยไฟท์อารีนาครับ Beat Active Bytech บุรีได้ครับ18 นาฬิกาเริ่มทำการแข่งขัน
เอาละครับคู่ที่3ครับรับชมเลยโอ้โหเอาแค่เปิดมาก็ต่อยหมัดเลยครับเนี่ยวินเนี่ยต่อยหมัดก่อนเลยนะครับมุมดำเอาครับหมัดขวาครับพยายามให้ผีจับยัดเข้าไปที่กระโดงคางนะครับแต่ว่านี่ยังอยู่ครับยังอยู่กระแทกเอาไว้ครับความยาวของเพชรบ้านไม้ยืนพยายามเปิดเกมครับเดินขยับเข้าหาเพชรบ้านไม้ต่อยมาก่อนแทงเข่าขวาครับต่อยปุ๊บพอถึงตัวแกเสียบเลยครับแต่ว่าวินเองก็กระทุ้งเข่าคืนเหมือนกันนะครับโอ้รุ่นใหญ่ครับ71กิโลกรัมแบบนี้ครับอาวุธเนี่ยถือว่าหนักหน่วงรุนแรงแน่นอนครับใครพลาดใครหลุดใครหลวมนี่มีโอกาสหล่นได้แม่แต่ว่าวินเนี่ยเก่าเหลือเกินไม่ให้ทางด้านเพชรบ้านไม้เนี่ยได้เกี่ยวลงไปง่ายๆครับเพชรบ้านไม้นี่รูปร่างสูงยาวครับมวยเข่าแน่นอนเตะขวาไปครับขยับเข้าไประวังต้องระวังหมัดด้วยครับเพชรบ้านไม้คอยหมัดดักไว้ตลอดครับนี่ครับหมัดขวาครับวินเตะพับในครับยึกยึกยักยักโอ้อีกคนนึงต่อยอีกคนนึงเตะครับแทงขวาจับได้จะต่อยคืนไม่โดนเตะขวาซะเลยครับดูวินเนี่ยมีความสุขกับการชกมากกว่านะครับพยายามหาจังหวะออกอาวุธโยกเข้าไปสังเกตจากสีหน้าแววตาใช่ไหมโดนหมัดแล้วยิ้มฮะยิ้มเก็บอาการหรือเปล่าน่าจะเจ็บอยู่ครับเนี่ยก็มีพยายามที่จะเตะล่างต่อยบนครับหาจุดอ่อนให้ได้ครับเอาแข้งขวาอวดไปต่อยลับตัวมาลับตัวครับขึ้นบนเลยยังติดกาดอยู่ตั้งเกมกันใหม่ครับอยู่กันใกล้ๆเตะไปที่พับนอกพับในก็พยายามเกี่ยรู้ทันดึงหลบได้แขนขวาเตะไปครับพยายามพื้นด้วยหมัดครับแล้วเตะขวาซะเลยครับแหมต่อยหมัดไม่โดนทักจะโมโหเตะดีกว่าก็ใช้ความสูงยาวนะครับให้เป็นประโยชน์ครับสำหรับเพชรบ้านไม้แต่ดูวินเนี่ยอาวุธหนักแรงเลยนะครับลำหักลำโค่นดีก็ยังไม่เห็นความต่อเนื่องครับหมัดนี่อาจจะออกได้น่ากลัวจริงครับแต่ว่ายังไม่โดนจุดโฟกัสเท่าไหร่เอาครับแม่เตะประสานงานครับเป็นวินที่หล่นลงไปโอ้จังหวะ10ล้อชน10ล้อเลยครับแต่1คนครับหน้าตั้งเป้าลงไปสับเอาเลยครับสับเอาดื้อๆครับศอกของวินเพชรบ้านไม้ขยับเข้ามาอย่าให้ห่างหน้าอย่าอยู่กันให้ห่างหน้าเตะดอกนี้ไม่โดนครับหมดยกแรกมันกันต่อนะครับกับมวยคู่ที่3ในศึกไทยไฟท์ลีกวินแฟร์เทคนะครับกับเพชรบ้านไม้โรงเรียนกีฬาโคราชครับดูภาพช้าในยกแรกที่ผ่านมาครับจังหวะวางแข้งของวินครับว่าหนักหน่วงรุนแรงครับต่อยเนี่ยเฉียวไปนิดเดียวเองครับเนี่ยจังหวะเตะแข้งขวาครับดูครับแม่เพชรบ้านไม้นี่เล็งลำตัวครับเมื่อสักครู่นี้ต่อยหน้าไม่โดนครับเล็งลำตัวเลยครับก็พยายามที่จะหาจุดอ่อนของคู่ชกอยู่นะครับโอ้โหเดินทางสะดวกครับอยู่ติดกับรถไฟฟ้าครับตามต่อเลยครับยก2เตะจ่อล่างไปก่อนเลยครับทักทายยก2โอ้ยทักแรงกว่าครับแม่จังหวะทักคืนของเพชรบ้านไม้ครับหมัด1 2ปลายวงในเสียบมาเด้งคืนครับเด้งคืนพยายามล็อกใต้ปีกกรรมการแยกเสียก่อนครับก็ดูแล้วยกนี้ครับน่าจะสาดอาวุธกันมากขึ้นแล้วครับพยายามเดินมาพยายามถีบยาวครับอาศัยความยาวให้เป็นประโยชน์ครับเพชรบ้านไม้ดูวินยกนี้นี่ไม่กล้าที่จะบวกมากเท่าเดิมแล้วนะครับวงในดูทางเพชรบ้านไม้นี่ห่มมิดเหมือนกันใหญ่กว่าครับเลยห่มมิดครับอ้าวเจอหมัดครับเจอหมัดอีกแล้วกระเด็นกระดอนนะเตะหนักๆจ่อล่างอ้าว
มีหมัดกระแทกขึ้นเหมือนกันนะครับเพชรบ้านไม้ครับต้องเถียงครับต้องเถียงครับบนเวทีว่านอนสอนง่ายไม่ได้อย่าว่านอนสอนง่ายวงในนี่ครับนี่ครับแทงซ้ายเข้าไปครับตัวเล็กพยายามกดคอตัวใหญ่ลงมาเสียบนี่แหละครับต้องอาศัยความหนักแรงแบบนี้ครับจะเตะล่างก็ยังไม่โดนขยับเตะไปเอาแล้วครับหมัดบวกกันโอ้ดูวินนี่หมัดขวาเมื่อสักครู่ครับหัวต่อยได้ดีโอ้โหเจอแข้งซ้ายครับจะเข้าไปเตะที่น้ำกระจายเลยครับตานี่มองบนนะครับแต่แข้งนี่เตะล่างฮะมองหลอกครับเป็นการมองหลอกครับเนี่ยเล็กกว่าแต่ดูครับดูลูกแข็งแรงลูกหนักครับพยาโมทดแทนความสูงที่เสียเปรียบแล้วครับทางด้านของวินแฟร์เทคขยับเข้าไปต่อครับโยหาจังหวะอยู่เขี่ยล่างไปก่อนนี่ครับต่อยหมัดมาดูความใหญ่ของเพชรบ้านไม้ครับก็ถือว่ากดดันนั้นวินได้พอสมควรเหมือนกันโอ้ตอนนี้นี่พี่เลี้ยงมุมขาวครับเริ่มจะสั่งการให้เพชรบ้านไม้เนี่ยเดินเร็วขึ้นแล้วครับโอ้โดนหนักเข้าไปครับเท้าเลยหรือเปล่าเลยครับเพชรบ้านไม้วินเตะเจาะไว้ก่อนครับติดเบรกเอาไว้เพชรบ้านไม้ประกบในยังไม่ทันจะตีครับวินทิ้งตีทิ้งเสียบมาก่อนครับทำเรื่องมองพี่เลี้ยงเดินเข้าหาต่อครับถีบนำเข้าไปเจอแค่ขวามาต่อยคืนเตะขาไปครับทั้งต่อยทั้งเตะดูเลือดกำเดาครับเลือดกำเดาครับซึมๆมาครับที่มุมดำวินแฟร์เทคขวาเตะเจาะล่างเอาสิมาสิเอาเตะขวาคืนครับดูหลังลุยอีกหนึ่งคู่แล้วนะครับเป็นบ้านไม้แสงความใหญ่เดินลุยต่อวงในแม่พยายามจะกดแขนครับแต่ว่ากรรมการนี่ยังไม่ให้โอกาสตีลุยต่อครับกลางเวทีขยับมาดูครับแม้ว่าจะได้เลือดครับแต่เตะไปก่อนเลยโอ้แล้วก็หมดยกที่2ครับครั้งหนึ่งครับจังหวะหมัดขวาครับหมัดขวาของวินเลยครับสั้นๆเลยครับจังหวะนี้หมัดนี่เฉี่ยวหัวขึ้นไปเลยนะครับไม่โดนครับเพชรบ้านไม้ขวามาก็เนี่ยครับโตคืนด้วยขวาครับหมัดต่อหมัดและจังหวะนี้นี่ครับแหมไปติดแขนครับหมัดก็เลยเชิดขึ้นบนครับไม่โดนเป้าหมายหมัดของบ้านไม้เพชรบ้านไม้นะครับจังหวะเตะขวาของวินครับโยกแล้วชิงเตะก่อนเลยจะเอาคืนครับล้วงลำตัวไม่ได้ครับเตะขวาซะเลยก็ยังติดครับเอาแขนมาบล็อกไว้ครับวินจับได้เนี่ยหมัดซ้ายแล้วเตะขวาลูกนี้เข้าเอาละครับดูยกนี้ครับจะมีจังหวะน็อกให้แฟนมวยได้ติดตามได้ลุ้นกันหรือเปล่าครับต้องดูกันต่อครับโอ้โหเข่าแม่เกือบเข้าปลายคางเหมือนกันครับขยับเดินเข้ามาเพชรบ้านไม้ใส่รูปร่างความใหญ่เนี่ยครับวินไม่สนโอ้โหศอกครับโดนศอกเข้าไปนี่น้ำกระจายเหมือนกันขยับเดินมาเหมือนกันครับวินเข้ามาครับเพชรบ้านไม้วงในวินแม่ก็ยังไม่จัดแจ้งไม่ชัดเจนทั้งคู่ครับขยับเข้ามาครับแต่ฝาจ่อล่างพยายามคืนด้วยหมัด 1-2 นะครับเพชรบ้านไม้วินเล็งแล้วเล็งบนแล้วก็เตะล่างครับเพชรบ้านไม้เตะขึ้นมาซ้ายหน้าพยายามกระแทกเอาไว้ครับของได้ยาวกว่าครับจับได้ครับโดนแข้งจับได้โต้คืนด้วยแข้งแต่ว่าแข้งที่โต้คืนกับเพชรบ้านไม้ก็ไม่เข้าเป้าครับก็พยายามจะใช้อาวุธยาวๆแล้วครับเดี๋ยววินเนี่ยเหมือนจะจับทางได้หุ้ยแต่ว่าโดนเข่าดอกนี้ไปครับอ้าครับมีความเก่าเหมือนกันครับปัดขวานี่ล้มทั้งยืนไปเลยน่าจะได้พลังใจขึ้นมาเหมือนกันครับวิน
ขยับเดินต่อยกนี้นี่ก็ไม่กล้าผีผามครับไม่กล้าที่จะเดินแรงแล้วโอ้เพราะว่าหมัดของเพชรบ้านไม้ครับถือว่ายังทำงานอยู่ครับแข้งด้วยขยับหลอกล่อวงนอกครับเอาละครับเตะมาต่อยคืนเยินอยู่ครับจ้วงหมัด 1-2 ไปวงในเกาะแล้วตีแต่ว่าตีไม่มีน้ำหนักนะครับในช่วงในท้ายขยับเข้ามาครับเพชรบ้านไม้ครับพยายามแทงนำเข้าไปก่อนครับวินก็ประกบในได้ตีคืนเอาอีกหรือเปล่าครับโยกโยกจ้องจ้องวินก็เตะขู่ซะเลยเพชรบ้านไม้เตะซ้ายครับวินเจาะล่างเสียหลักเล็กน้อยครับแต่ยังไม่ถึงขนาดที่ว่าก้นจะจ้ำเบ้าออกไม่ออกครับออกไม่ออกครับแน่เนี่ยครับจังหวะจู่โจมเข้าไปแล้วโดนเพชรบ้านไม้ตั้งกำแพงขวางแต่ตัวเองก็เกือบจะแหมเกือบหลุดออกไปนอกเชือกทั้งคู่ครับแฟนมวยนี่ได้ลุ้นได้เกรงเลยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับทั้งผมดูแล้วเนี่ยอาจจะอยากจะลุ้นคะแนนกันแล้วครับแล้วก็มั่นใจในผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่ด้วยกันนี่ครับขยับต่อเดินไปครับแหมดูทั้งคู่นี่น่าจะต้องการที่จะให้กรรมการมาตัดสินแล้วครับเอาครับขวาอีกทีนึงครับมีจังหวะก็เอาหน่อยในช่วงท้ายแบบนี้ครับแหมถ้าได้จะแจ้งสักชุดครับโอ้หมดยกสุดท้ายขอเสียงปรบมือนะครับคู่นี้ก็เป็นอีก1คู่นะครับที่ครบยกครับแต่ว่าเป็นครบยกแบบคุณภาพเลยครับเข้มข้นมากๆก็เดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันนะครับว่ากรรมการจะชอบแบบไหนครับวินนี่ก็ดูดันครับมีหมัดที่อันตรายส่วนเนี่ครับดูภาพช้าครับนี่ครับโอ้เตะแข้งขวาไปครับเตะแล้วก็เอาคืนเหมือนกันครับทางด้านเพชรบ้านไม้เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วในยกสุดท้ายนะครับก็จะเน้นออกแข้งมากกว่าเนี่ยโยกโยกแล้วสับเลยครับนี่ครับมีเข่าคืนมาครับขวางหน้ามาก็พยายามจะตีครับนี่ฮะโอ้โหหักสวยงามแล้วก็จังหวะนี้ครับแหมเกือบนี่เอามือกดหัวไว้ด้วยครับและนี่คือผลการตัดสินของกรรมการนะครับ and the winner isBlack Corner win from Petbure yes ก็เป็นทางด้านวินนะครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปครับด้วยลูกดุดันเดี๋ยวเราพักสักครู่เดียวครับกลับมาเป็นมวยรอบคาดเชือกท่านผู้ชมครับกลับสู่ไทยไฟลีกนะครับและสำหรับคู่ต่อไปนี้ครับท่านผู้ชมเป็นการแข่งขันไฟที่2ของมวยรอบในรุ่นพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมซึ่งคู่ที่1ของสาย B นะครับและนักมวย from White Corner จากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อไฟแรกเขาพ่ายแพ้มาครับไฟนี้จึงต้องเต็มที่เพื่อชัยชนะของเขาขอเสียงต้อนรับ and please welcome เทพอสูรจากแม่สายแก่งคอยจิ๋วหมู่บ้านภาวินีและ from Black Corner ครับเขามาจากอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อไฟแรกเขาก็พลาดมาเช่นกันและเพื่อเปิดโอกาสในการเข้ารอบต่อไปครับท่านผู้ชมเขาต้องชนะเท่านั้นขอเสียงต้อนรับ and please welcome ไอ้สิบล้อเบรกแตกเงาปีศาจอนิตยาพรWe'll be right back.
เอาละครับเดินทางมาถึงคู่สำคัญของรายการหนึ่งคู่ครับก็เป็นมวยรอบคาดเชือกนะครับโดยมีกรรมการภูกิจพรหมประยูรครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีส่วนให้คะแนน3ท่านนะครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการประจักษ์เงางามครับและกรรมการศรีปราดสุขชุมสุขนะครับคู่นี้ครับก็ต้องมีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าผู้ชนะเนี่ยก็ถือว่าจะได้อยู่รอดนะครับในมวยรอบในครั้งนี้ครับในพิกัด67กิโลกรัมเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยผลการแข่งขันในนัดแรกนะครับก็ประสบความไม่แพ้มาด้วยกันเดี๋ยวมาดูครับศึกแห่งการหนีตายครับใครจะเป็นฝ่ายรอดครับใครจะเป็นฝ่ายที่ได้ยืนอยู่บนเวทีเป็นคนสุดท้ายในฐานะผู้ที่ได้รับการชูมือไปดูนักชกมุมขาวกันก่อนเลยครับนักมวยคนนี้ครับจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเจ้าของฉายาครับเทพอสูรจากแม่สายเขาคือแก่งคอยจิ๋วหมู่บ้านภาวินีครับมาพร้อมส่วนสูง175ซมครับสถิติเนี่ยทั้งหมด69ครั้งชนะ53แพ้15เสมอ1ครั้งครับโดยไฟแรกเนี่ยต่อยไปเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพ่ายให้กับดาวแพร่แม็กเคมีพันไปไปดูนักชกมุมดำเลยครับมุมดำนี่รายนี้นี่23ปีนะครับจากบัวใหญ่นครราชสีมาครับลูกหลานย่าโมโคราชนะครับ163ซมส่วนสูงหนัก67ครับ44ครั้งนะครับชนะ32ครับแพ้10และเสมอ2ครั้งครับก่อนหน้านี้ก็แพ้ให้กับกล้าศึกสิทธิ์จากกล้ามาครับก็แพ้มาทั้งคู่ไฟนี้ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ครับมีให้เลือก2อย่างและกู้ช่ายครับระหว่างตั๋วที่จะอยู่รอดและตีตั๋วเข้ารอบต่อไปกับเสือครับถ้าใครแพ้ก็เก็บเสือครับม้วนกลับบ้านไป ดูซิว่าใครจะเลือกอะไรมากับเสือผืนหมอนใบนะครับสุดท้ายเนี่ยเสือหายครับเหลือแต่หมอนครับเดี๋ยวมาลุยกันครับคู่นี้แล้วก็คู่ต่อไปครับก็มีความสำคัญเช่นกันนะครับก็ยังอยู่ในมือรอบ67กิโลกรัมในสาย B ครับคู่ต่อไปเนี่ยใครชนะเนี่ยจะผ่านไปรอในรอบ4คนนะครับแต่ว่าคู่นี้ครับเราต้องติดตามกันก่อนเลยครับใครแพ้นี่ไปก่อนเลยครับความหมายที่แตกต่างครับคู่นี้เพื่อความอยู่รอดคู่ต่อไปเพื่อเข้ารอบครับดูคู่นี้กันก่อนครับมุมดำมาแล้วครับเจ้าของฉายา10ล้อเบรกแตกเดี๋ยวดูครับเบรกแตกไม่แตกครับชนอย่างเดียวพุ่งเข้าไปโอ้นี่ครับแหมงวดที่แล้วนี่เบรกแตกครับแต่ว่าลงคลองครับคราวนี้นี่เบรกแตกครับต้องชนเป้าหมายให้ได้ครับเอาแหมลุยเลยครับเงาปีศาจมีประสบการณ์ในการชกคาดเชือกกันมาแล้วนะครับในไฟที่แล้วหรือว่าเก็บความพ่ายแพ้ครับไปเป็นกำลังใจสู้ไปอ้าวมีเลือดแล้วครับเบรกแตกเบรกแตกนี่เลือดไหลแล้วครับเบรกไม่แตกครับแต่หัวแตกซะแล้วครับมีศอกหน้าครับมีศอกคอยจิกเบรกไว้ตลอดนะครับแก่งคอยจิ๋วแล้วดูครับเล่นเอาหัวของเงาปีศาจแตกไปแล้วครับไม่ครบแน่ๆเลยครับไม่ครบ5ยกแน่ๆเลยครับใส่กันแบบนี้ครับอ้าวศอกดักเอาไว้ติดเบรกเอาไว้นี่ซับเอาไว้ยิ่งโดนยิ่งเดินนะครับยิ่งโดนแกยิ่งบ้าครับบ้าเลือดไปแล้วเงาปีศาจโอ้เรียกได้ว่าเมาโลหิตไปแล้วครับตอนนี้เงาปีศาจต่อยหมัดมาครับเลือดไม่สนแม่มีว่าฟาดหางจระเข้ด้วยครับโอ้ดีว่าไม่โดนครับแกงคอยจิ๋วยังตั้งสติดีอ้าวโยนเข่าซ้ายมาขยับเดินครับยิ่งเดินยิ่งโดนก็ยิ่งเดินเอาครับแต่งเข่าอีกทีนึงไม่เป็นไรอยู่ได้แล้วเอาแล้วครับหมัดซ้ายแม่ดูเอียงไปเหมือนกันครับแต่ว่ายังกัดฟันสู้อยู่ขอสักทีนะเงาปีศาจบอกขอผมสักทีได้ไหมขอผมสักทีได้ไหมครับแก่งคอยจิ๋วก็ไม่เล่นลูกปะทะด้วยครับพยายามอาศัยฉาบสวยตีหัวเข้าบ้านดักเสียบเอาไว้เงาปีศาจว่ายังไง10ล้อเบรกแตก10ล้อเบรกแตกอยู่ไหนแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วโอ้โหหัวขึ้นไม่ได้ครับเมื่อกี้มุดอยู่ใต้แขนเขาโอ้โหเอาแล้วครับแม่เลือดเริ่มที่จะทะลักออกมาครับเหมือนจะมีแผลหรือเปล่าครับบริเวณคิ้วซ้ายเอาโดนกระแทกเย็บสายอีกครับโอ้ตอนนี้ครับกรรมการภูกิจครับต้องเบรกให้แพทย์สนามครับแพทย์สนามครับอาจารย์จิตศักดิ์อุปาชาติแหละครับแหมเพิ่งเป็นเจ้าบ่าวป้ายแดงครับกำลังมีความรักครับแม้ว่าเนี่ยครับถุงมือยังสีชมพูเลยโอ้โหแหมอินเลิฟเหลือเกินนะครับแต่ว่านักมวยเนี่ยตอนนี้ครับจมูกเข้มไปหน่อยครับแดงแล้วครับเลือดครับโอ้เอาลุยต่อสับศอกมาครับแก่งคอยจิ๋วเงาปีศาจก็ยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับตอนนี้แม้ว่าจะเดินเข้าไปแต่ว่าเดินไปโดนซะมากกว่าครับซ้ายครับอัดเข้าไปคือตอนนี้เราเห็นแล้วครับเห็นเงาปีศาจโดนแล้วทนได้ครับแต่มีแผลแตกนะเดี๋ยวดูว่า
ถ้าสมมติแก่งคอยจิ๋วโดนสักทีนึงเนี่ยจะเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวดูครับเดินเข้าหาครับหมัดไม่โดนเจอศอกเดินเข้าไปแต่ว่ารับเยอะๆไม่ดีนะรับเยอะๆไม่ดีนะกังปีศาจเอาเดี๋ยวเงาจะไม่เหลือครับถ้ารับแบบนี้ครับเดินเข้าไปเดินเข้าไปเอาไม่เอาช่วงไม่ช่วงครับแล้วก็โอ้ยแหมกว่าถั่วจะสุกงาไม่พอดีครับหมดยกแรกซะก่อนกลับมาที่ไทยไฟท์ลีกต่อนะครับโอ้โหดูเดือดมากๆครับยกแรกนี่ได้เลือดไปแล้วเงาปีศาจครับมุมดำพยายามเดินเข้าไปครับแต่ว่าเจอแก่งคอยจิ๋วครับตั้งรับจับทางได้ดีเหลือเกินครับปักศอกเข้าไปครับโอ้โหดูครับศอกทีนี้ได้เลือดเลยนะครับนี่ฮะค่อยไหลลงมาครับโอ้โหอมหิตเหลือเกินครับเนี่ยมีหมัดตัดลำตัวครับและคู่นี้ครับก็ยังอยู่กับมวยรอบพิกัด67กิโลกรัมในสาย B ครับใครพ่ายแพ้เนี่ยเท่ากับว่าม้วนเสือกลับบ้านเลยครับส่วนคนชนะนี่ก็จะอยู่รอดเพื่อที่จะลุ้นในไฟต์ต่อไปครับเอาครับเงาปีศาจเดินต่อถ้าเดินเข้าไปโดนเดินเข้าไปขวาโดนลูกขวาอย่างนี้เนี่ยแหมรอดไม่รอดครับเงาปีศาจครับขอสักหมัดหน้าแต่ตอนนี้โอ้โหหน้าตานี่แหมทั้งช้ำทั้งเลือดไหลเต็มไปหมดแล้วครับดักเสียบเข่าขวาซะเลยครับแก่งคอยจิ๋วเงาปีศาจเดินเข้าไปหมัดขวาลำตัวหมัดซ้ายไม่โดนหมัดขวาลำตัวโดนแล้วเริ่มมาแล้วแหมเริ่มจับเรดาร์ได้ครับแหมหน้าไม่ได้ก็มีลำตัวเหรอครับหรือว่าแก้เกมมาบ้างนะครับเพราะว่าต่อยหน้าเนี่ยไม่โดนเลยครับยกแรกพยายามเดินต่อเงาปีศาจโอ้ตังกาสูงอาวุธนำต้องมีด้วยนะครับเดินอย่างเดียวเนี่ยเจอดักแบบนี้ครับแก่งคอยจิ๋วเนี่ยดักเล่นงานเลยครับฝ่ายนี้นี่ไม่มั่วครับพยายามที่จะใส่ความชัดเจนมากขึ้นดันมาขวางมาดูครับมีค้ำแล้วนี่ฮะหัวแข้งแก่งคอยจิ๋วถึงตัวครับดูเงาปีศาจนี่ก็ยังไม่มีความแม่นยำเท่าไหร่นะครับเดินด้วยหัวจิตหัวใจครับตีเข่าขวาครับหมัดขวาไม่โดนหมัดซ้ายวุ่นวายแม่ขนาดไม่โดนครับเฉียวเฉียวแต่ก็เสียวนะครับเดินเข้าไปหาต่อครับเงาปีศาจหน้าไม่โดนเป้าเล็กเลือกไปที่ลำตัวแทนหรือเปล่าครับตีเข่าขวาครับพยายามมุดพยายามตีเข้าไปครับยกมือขอโทษนะครับแม่น่าจะไปโดนกระจับครับจังหวะตีโอ้กระดักเก็บดูมาครับแข่งค่อยจิ๋วเอายังไงดีล่ะครับทีมงานมุมดำบอกหมัดครับคล่อมไปหมัดคล่อมไปหมัดซ้ายเริ่มโดนแล้วแต่ตัวเองก็หน้าช้ำหมดแล้วโอ้เริ่มจะหนีไม่ออกแล้วครับตอนนี้แกงคอยจิ๋วเริ่มจะหนีไม่ออกแล้วครับโดนหมัดเข้าไปต่อยมาเลยฮุกซ้ายครับขาดเชือกไปเลยครับแฟนมวยครับรับขาดเชือกโอ้โหนี่ครับโอเคขอสุดมวยครับมันเกิดขึ้นได้ครับบ้าจริงๆเชียวพูดอะไรไม่ถูกเลยโอ้อะไรเนี่ยดูดีกว่าทุกประการเลยครับแก่งคอยจิ๋วครับโอ้แล้วส่วนเงาปีศาจแกเหมือนกระสอบทรายเคลื่อนที่ครับเดินเข้าไปโดนลูกเดียวเลยแต่ว่านี่เลยครับขอแค่ช็อตเดียวครับช็อตครับของแท้เลยโอ้นี่ครับเดี๋ยวมาดูภาพช้านะครับว่าหมัดไหนครับถึงตัวแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอันตรายเลยครับหันลงครับเนี่ยกดลำตัวแล้วขึ้นบนครับซ้ายขวาบนไม่โดนนะครับจังหวะนี้เนี่ยเล็งแล้วครับดูเงาปีศาจเนี่ยเล็งแล้วแก่งคอยจิ๋วก็พยายามเอาคืนครับแล้วก็หมัดนี้ครับโอ้โหเรียกได้ว่าหลับกลางอากาศครับโอ้หมัดแรกขึ้นสมองหมัดสองขึ้นสวรรค์ไปเลยครับดูครับข
อยก๊อกปล่อยก๊อกหมัดแรกอะไรนะหมัดแรกขึ้นสมองหมัดสองขึ้นสวรรค์ไปเลยยกหนึ่งแกงหนีออกได้ครับเล่าแรงยังเต็มเปี่ยมครับพอยกที่สองนี่ชักหนีไม่ออกเหมือนกันครับแล้วดูพอหลับนี่โอ้โหท้ายทอยไปเนี่ยไปพิงเชือกไว้เลยครับโอ้ร้ายจริงๆครับจบยก2นะครับจบจากพิษหมัดซ้ายของเงาปีศาจครับยกแรกทำท่าไม่สู้ดีเลยครับหน้าช้ำเลือดไหลเต็มไปหมดไม่รู้กี่แผลต่อกี่แผลครับให้หมอดูไปด้วยนะครับเงาปีศาจแต่นี่ครับด้วยหัวจิตหัวใจครับพิมพ์นครวาทินลุกขึ้นปรบมือเลยนะครับเนี่ยก็ผู้บริหารช่องและนี่คือผลประกาศจะเป็นทางการนะครับ and the winner by TKO is Black Corner เงาปีศาจจากนครราชสีมาโอ้นี่แหละครับความหัวจิตหัวใจของเขาครับทำให้เขาเป็นผู้ชนะเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมายังเหลืออีกหนึ่งคู่ครับในมวยรอบครับท่านผู้มีเกียรติครับสำหรับการแข่งขันช่วงต่อไปนี้นะครับเป็นการแข่งมวยรอบอิซูซุครับซึ่งเป็นรายการแข่งขันมวยรอบที่มีตำนานมาอย่างยาวนานกว่า3ทศวรรษมากที่สุดในประเทศไทยครับและคู่ต่อไปนี้ครับเป็นการแข่งขันไฟแรกของมวยรอบอิซูซุครับครั้งที่32ศึกอิซูซุดีแม็กซ์ลุยทาโลกคู่1ในสาย B ครับนักมวย from White Cornerชายชาตินักสู้จากอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ขอเสียงต้อนรับ and please welcome พลายศึกเมืองสังขะก้าวฉัตรโรงเรียนกระเทียนวิทยาและท่านผู้ชมครับนักมวยคู่นี้มาจากเมืองสุรินทร์เหมือนกันนะครับดังนั้นจึงเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเมืองสุรินทร์ครับและนักมวย from Black Corner มาจากอำเภอเมือง from จังหวัดสุรินทร์ขอเสียงต้อนรับ and please welcome นักรบแห่งเมืองช้างโมปีนาสิทธิ์มนัชชัยกลับมาติดตามกันต่อนะครับในศึกไทยไฟท์ลีกครับคู่นี้จะไปมวยรอบอิซูซุครับครั้งที่32นะครับในรุ่น65กิโลกรัมโดยมีกรรมการประจักษ์เงางามครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่กรรมการให้คะแนนทั้ง3ท่านนะครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการถาวรเอียงอุบลและกรรมการศรีปราชชุมสุขครับคู่นี้ครับก็เป็นสาย B นะครับเป็นนัดแรกของทั้งคู่เลยครับสำหรับในมวยรอบอิซูซุครับครั้งนี้นะครับก็ครั้งที่32แล้วครับเรียกได้ว่าเป็นมวยรอบที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานครับปรับวงการมวยไทยไปดูนักชกทางด้านมุมขาวกันก่อนเลยครับนักมวยคนนี้ครับอายุ20ปีจากอำเภอสังขบุรีจังหวัดสุรินทร์เจ้าของฉายาพลายศึกเมืองสังขะเขาคือก้าวฉัตรโรงเรียนกระเทียมวิทยาเจ้าของส่วนสูง171ซมมครับน้ำหนักที่ชั่งได้เมื่อวานนี้ครับก็65กิโลกรัมต่อยมาทั้งสิ้นครับ75ครั้งครับชนะ48แพ้23เสมอ4ครั้งก็ดูว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองทีเดียวครับสำหรับก้าวฉัตรส่วนมุมดำนะครับมุมดำนี่29ปีเข้าไปแล้วครับจากอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับอีกคนหนึ่งสังขละอีกคนหนึ่งเมืองนะครับสูง177ครับ75ครั้งนี่มีชนะ49แพ้22แล้วก็เสมอ4ครั้งนะครับนักรบแห่งเมืองช้างโมปีนาสิทธิ์มนัสชัยครับนี่คือการเทียบสัดส่วนของทั้งคู่นะครับเป็นมุมดำครับอย่างโมปีนาครับที่มีอายุมากกว่าถึง9ปีครับแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยก็คือในเรื่องของน้ำหนักเลยครับรวมไปถึง
หัวจิตหัวใจครับที่จะเอามาสู้กันในศึกไทยไฟท์ลีกครับและนี่คือมวยรอบอิซูซุครับครั้งที่32ครับในศึกอิซูซุดีแม็กลุยทาโร่ก็ไฟแรกนะครับของสายบีจะชกครับจะชกแบบสวมนวมนะครับสำหรับการชกมวยรอบอิซูซุจากคาดเชือกก็มาดูแบบสวมนวมกันบ้างแล้วครับอิซูซุครับครั้งที่32อิซูซุดีแม็กลุยทาโร่ครับเดี๋ยวดูครับอีกคนหนึ่งสังคราอีกคนหนึ่งนี่เด็กในเมืองอะแต่ว่าจังหวัดเดียวกันครับดาร์บี้ไฟจังหวัดสุรินทร์ครับใส่กันแล้วครับต่อยไปกระสอบงัดคืนมาสิครับกระแทกคืนมาครับเตะขวาโต้คืนด้วยแข้งขวาเหมือนกันไม่สนแล้วครับว่ามาจากบ้านเดียวกันครับเพราะว่าวันนี้ครับทั้งคู่ต้องการชนะเพื่อจะเก็บแต้มสำคัญไปก่อนขยับเดินเลยครับเอาครับหมัดของก้าวฉัตรถือว่ากดได้สวยครับหมัดขวาก็จะกล้าออกกันนิดนึงนะครับสำหรับการใส่นวมแบบนี้ครับหรือว่าได้อรรถรสอีกแบบนึงครับ3ยกนะครับยกละ3นาทีเหมือนเดิมครับอ้าวแทงเข่าไว้กับก้าวชัดโมบีนามีเข่าคืนเหมือนกันวงในครับแยกมาก่อนลุยเข้าหาต่อครับโมบีนาก้าวชัดก็เป็นฝ่ายรอดักรอออกครับแทงขวาครับเตะดักเอาไว้โอ้ถอยกลุ่นเลยครับเจ็บหรือเปล่าเจ็บหรือเปล่าเจ็บหรือเปล่าโอ้โหนี่มันแขนนะไม่ใช่ตะก้อดอกทำไมครับดูห้อยเลยครับโอ้โหแม่โดนเตะทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับสุดท้ายครับโอ้ my เป็นมุมขาวครับก้าวฉัตรโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับที่เป็นฝ่ายชนะ TKO ไปครับเพียงยกแรกเท่านั้นโอ้เรียกได้ว่าคว้าคะแนนสำคัญเลยครับสำหรับชัยชนะแบบน็อคเอาท์นะครับก็จะได้3คะแนนเต็มนะครับถ้าชนะคะแนนนี่จะได้แค่2คะแนนโอ้เรียกว่าทีว่าไปโดนตรงไหนครับเนี่ยครับเตะแล้วห้อยเลยครับเห็นไหมครับถอยกรูดเลยครับพยายามกัดฟันยกแขนขึ้นมาอีกทีนึงแต่ว่าโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวครับทีที่2โดนปลายก็ไปแล้วครับแค่ง้างก็พอแล้วครับเจ็บเลยครับนี่ครับโดนที่แขนซ้ายครับโมบีนาครับโดนจุดนั้นนี่มันเนี่ยครับอาจจะแบบว่าเดาะแล้วก็แบบว่าผิดรูปได้ครับเนี่ยครับแขนซ้ายครับแขนซ้ายนะและผลคะแนนนะครับอย่างเป็นทางการนะครับ and the winner by technical knockout white corner ก้าวชัด is the winner ขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงครับนี่คือพลังแข้งซ้ายของก้าวชัดนะครับที่หวนเข้าไปท่านผู้มีเกียรติครับกลับมาลุยกันต่อนะครับกับมวยรอบอีซูซุครับครั้งที่32ศึกอีซูซุดีแม็กซ์ลุยทาโร่ครับเป็นการแข่งขันไฟต์แรกของคู่ที่2ในสาย B นะครับนักมวย from White Corner จากอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิขอเสียงต้อนรับ and please welcome ผู้กล้าลุ่มน้ำชีแสงอาทิตย์หัวสะยิมAnd from the black corner ครับจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ขอเสียงต้อนรับ and please welcome พยัคฆ์สเรนสุขสวัสดิ์แสงมรกตยังอยู่กับมวยรอบอิซูดีแม็กลุยท้าโลกนะครับสำหรับคู่นี้ได้กรรมการภูเก็ตพรหมประยูรครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่ให้คะแนน3ท่านนะครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลครับกรรมการประจักษ์เงางามและกรรมการศรีปราบชุมสุขคู่นี้ครับโอ้โหถือว่าเป็นการเจอกันของสุดยอดมวย
จังหวะฝีมือครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปดูนักชกทางด้านมุมขาวคนนี้ก่อนครับเขาคือทางด้านแสงอาทิตย์หัวสะยิมนะครับนี่คือนักมวยสุดยอดจอมฝีมือจากอำเภอบำเหน็ตรงจังหวัดชัยภูมิปัจจุบันเนี่ยอายุ24ปีแล้วนะครับส่วนสูง175ซมครับน้ำหนักช่างเมื่อวานนี้ครับได้65กิโลกรัมชกมาทั้งสิ้น60ครั้งครับชนะ50แพ้8เสมอ2โอ้เรียกว่าฝีมือเนี่ยจัดจ้านเลยนะครับเคยชกในคู่เอกระดับเวทีมวยมาตรฐานมาแล้วเดี๋ยวดูครับดูความคลาสสิกดูความจัดจ้านครับส่วนคู่ต่อกรมาในมุมดำนะครับ22ปีจากรัตนบุรีครับจังหวัดสุรินทร์สูง176นะครับหนัก65ชกมา69ครั้งครับชนะ51แพ้16แล้วเสมอ2ครั้งครับสุขสวัสดิ์แสงมรกตครับสุขสวัสดิ์นี่ดีกรีก็ยาวเหยียดเลยนะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านแสงอาทิตย์ครับที่มีอายุมากกว่า2ปีส่วนสูงเนี่ยเป็นทางด้านสุขสวัสดิ์นะครับที่สูงกว่า1ซมประสบการณ์นี่ต้องบอกว่าพอๆกันเลยนะครับแม้ว่าทางด้านแสงอาทิตย์เนี่ยจะดูว่าอายุมากกว่านะครับแต่ว่าประสบการณ์บนสังเวียนครับชื่อเสียงในระดับมวยไทย5ยกนี่ต้องบอกว่าพอๆกันเลยนะครับพี่ประสบการณ์มวยนี่ประเภทเขี้ยวลากดินทั้งคู่ครับเดี๋ยวดูครับขอบพระคุณด้วยนะครับไปยังผู้สนับสนุนครับที่ทำให้ความมันแบบนี้เกิดขึ้นทุกสัปดาห์เลยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาเจอกันครับเอาครับแม่เปิดหัวมายกนี้ครับโอ้ยเตะซ้ายครับแม่โอ้ล้มทั้งยืนครับแต่ว่าไม่มีแพ้น็อกกันง่ายๆแน่ครับคู่นี้เรียกว่าเป็น2ตัวเต็งก็ว่าได้ครับแสงอาทิตย์นี่ฝีมือจัดจ้านครับประเภทแข้งหนักแข้งเร็วขณะที่สุขสวัสดิ์ครับแหมชวนทะเลาะก่อนเลยอุ้ยดูครับแหมแข้งขวาครับเฉียวหัวไปนิดเดียวโอ้โหต้องชิงกันออกนะครับจังหวะแบบเปิดกาดเข้าหากันเปิดซี่โครงเข้าหากันนะครับมวยทางซ้ายอยู่ที่มุมดำอย่างสุขสวัสดิ์ครับมวยขวาอยู่ที่แสงอาทิตย์นะครับชิงออกก่อนไหมมีใครหลุดใครล้วงหรือเปล่าครับยกบังได้จังหวะเตะของสุขสวัสดิ์แหมคู่นี้ซ้ายกับขวาด้วยนะครับสุขสวัสดิ์ในมวยซ้ายครับอาจจะมีในเรื่องของความที่ชกยากหน่อยครับแต่ว่าฝีมือครับแสงอาทิตย์เอาละครับแลกแข้งกันจังหวะแข้งต่อแข้งเอาละครับมีหมัดเติมมาด้วยครับโอ้ต่อย3ยกเนี่ยต้องมีอาวุธให้ครบเครื่องนะครับแสงอาทิตย์เนี่ยเคยต่อยมวย3ยกมาบ้างนะครับก็เคยต่อยกับมวยต่างชาติมาบ้างโอ้สุขสวัสดิ์ครับแม่จังหวะนี้ก็ล้มทั้งยืนไปครับลุยกันต่อครับทางด้านสุขสวัสดิ์เองนี่ก็ผ่านประสบการณ์ในการชก3ยกมาเหมือนกันนะครับพวกต่างชาตินี่ก็เจอกันมาหมดแล้วเอ้าลุยต่อครับกลางเวทีเอาครับหัวซ้ายไว้มีหมัดคืนมาครับทางด้านแสงอาทิตย์โอ้ลำตัวครับเอ้าเจอซ้ายครับพยายามต่อคืนเลยครับโอ้ดูครับสู้กันด้วยกลยุทธ์ครับสู้กันด้วยจิตวิทยาครับถีบไปก่อนครับสุขสวัสดิ์จะได้เห็นเลยนะครับว่าพยายามออกหนักๆนะครับไม่โดนครับหมัดนี้เจอถีบสกัดจังหวะเอาไว้ครับขยับต่อยไม่ต่อยครับอ้าวเจอเตะเจาะล่างมาครับแสงอาทิตย์สุขสวัสดิ์โฉบเข้าไปเตะขวาเนี่ยครับมีเอารวมเป็นตบกาดด้วยนะครับโอ้ดูเป็นเกมที่เคร่งเครียดแล้วก็กดดันสำหรับทั้งคู่เลยนะครับสุขสวัสดิ์เองเนี่ยในเรื่องของความเร็วความหนักครับซ้ายเติมเข้ามาอีกทีนึงแต่ว่าแสงอาทิตย์นี่แกก็นิ่งมากครับค่อยๆขยับหาจังหวะนี่ครับโตจังหวะ2แหมเกือบไปครับโอ้ยกนี้ก็เข้มข้นใช้ได้เลยครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อWe'll be right back.
ับไปดูช้าๆชัดๆอีกทีครับจังหวะต่อยหมัดของสุขสวัสดิ์ครับลูกนี้นี่แสงอาทิตย์ครับถือว่าเตะได้ดีซ้ายครับนี่ครับอัดเข้าไปส่วนแสงอาทิตย์ที่มีหมัดคืนมาครับตัดลำตัวถือว่าอาวุธเนี่ยทันกันเลยครับกับ2ตัวเต็งในมวยรอบอิวสุครั้งนี้ครับยกที่2เริ่มต้นขึ้นมุมดำนี่สุขสวัสดิ์ครับมุมขาวแสงอาทิตย์เตะขวาเข้าไปครับแสงอาทิตย์สุขสวัสดิ์เตะซ้ายคืนแบบว่าหนักกว่าแรงกว่าครับหีบเอาไว้ก่อนครับทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ไปขยับเข้าไปครับหมัดขวาหมัดขวาเนี่ยครับพยายามยัดเยียดเข้าไปที่ใบหน้าของแสงอาทิตย์ครับเตะซ้ายสุขสวัสดิ์แสงอาทิตย์เตะขวาขึ้นมาโอ้นี่ครับยังต้องลุ้นกันต่อนะครับว่าใครจะคว้าแต้มแรกไปครองได้ครับดูทางด้านแสงอาทิตย์เนี่ยเริ่มที่จะเพิ่มความเร็วมากขึ้นแล้วครับแข้งขวาเอาแล้วครับแม่หลุดเนี่ยโดนหมัดทันทีเหมือนกันครับดูสุขสวัสดิ์ในเรื่องของจังหวะออกแข้งออกหมัดเนี่ยถือว่าหนักหน่วงครับหนักแน่นทีเดียวเอาครับขวาไปทีนึงครับแสงอาทิตย์โยเข้ามาหมุนนี้ต้องอ่านใจกันเอาแล้วครับแม่ซ้ายครับถือว่าเข้าได้สวยครับของด้านสุขสวัสดิ์เดินเข้าหาครับแสงอาทิตย์ครับหมัดขวากระแทกเข้าไปเตะขวาเตะอีกทีนึงอ่ะโดนปลายๆครับสุขสวัสดิ์แกรู้ทันอ่ะเตะซ้ายสุขสวัสดิ์ขยับมาเอาคืนด้วยการเตะขวาครับแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์เตะขวาสุขสวัสดิ์หมัดซ้ายหมัดขวาครับแม่ขวาสุดท้ายวุ่นวายไปครับหมัดของสุขสวัสดิ์เตะซ้ายมาเตะซ้ายอีกทีนึงครับโอ้โหเนี่ยครับแม่เดินเข้าหาก็จริงนะครับแสงอาทิตย์ครับแต่ว่าถ้าไปคิดช้าทำช้าโดนแต่ละแข้งนี่สะเทือนเหมือนกันครับโอ้จะแก้ซ้ายได้หรือเปล่าครับโจทย์นี้เนี่ยถือว่าสำคัญเลยครับสำหรับทางด้านแสงอาทิตย์พยายามเดินขวายังไม่เข้าครับดูสุขสวัสดิ์เนี่ยจะสุขขุมมากกว่าเอาครับรอจังหวะขวาไม่โดนครับมีทีสกัดไว้ไปต่อกันที่กลางเวทีครับแข้งซ้ายไปครับยังติดแสงอาทิตย์ก็พยายามเร่งครับนี่ครับแม่เจอแข้งซ้ายแล้วครับตัวซ้ายของสุขสวัสดิ์เนี่ยแม่นดีจริงๆครับเตะเข้าไปแต่ละดอกนี่ต้องบอกว่าสะอึกเหมือนกันนะครับแสงอาทิตย์ขยับไล่มาเนี่ยฮะไม่โดนอีกแล้วครับแค่ขวาเจอซ้ายคืนไปแสงอาทิตย์ขยับเข้ามาครับหมัดขวาพยายามกระแทกครับหมัดขวาต่อยนักใช่ไหมหมัดขวาหนักนักใช่ไหมครับแข้งซ้ายแกพยายามเตะไปท่อนแขนขวาของแสงอาทิตย์ตลอดเลยครับทางด้านของสุขสวัสดิ์ถีบไว้ก่อนครับเหยียบไปหมัดมาโอ้ยจะเข้าไปทำเขาครับแล้วเขาไปเจอตอหรือเปล่าครับโอ้โหชนตออย่างชนตออย่างจังเลยครับแสงอาทิตย์ชนตออย่างจังๆครับดูครับหงายไปเลยครับโอ้โหนี่ครับเกมเนี่ยกำลังเบียดเลยนะครับสุขสวัสดิ์เนี่ยโชว์แข้งซ้ายได้ดีครับแต่ว่าไม่มีใครคิดครับแล้วสอกเร็วมากครับผมเชื่อว่าหลายคนดูไม่ทันนะครับนี่ครับจังหวะนี้ครับดูทันหรือยังครับอยากดูอีกหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับล้วงลำตัวเขาแต่ว่านี่ครับล้วงเสร็จไปเจอสอกครับดูครับตั้งขึ้นมาแล้วจังหวะที่แสงอาทิตย์โฉบเข้ามาพอดีครับกลายเป็นว่า2แรงบวกครับแล้วดูครับตรงนั้นเป็นจุดศูนย์รวมประสาทพอดีครับกระโดงคางหงายไปเลยครับโอ้เรียกได้ว่าใช้ศอกครับแบบปักลูกทองผลตัดสินยังเป็นทางการครับ The winner by technical knockout Black Corner สุขสวัสดิ์ from สุรินทร์เรียกได้ว่าศอกฉมังจริงๆนะครับเดี๋ยวกลับมาครับท่านผู้ชมครับกลับมาเร้าใจกันต่อและผมรับประกันครับคู่นี้สะใจอย่างแน่นอนครับคู่นี้เป็นการแข่งขันไฟท์ที่2ของมวยรอบในรุ่นพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมครับคู่ที่2ของสาย B from White Corner จากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยไฟแรกเขาชนะคู่ต่อสู้มาด้วยผลคะแนนเขาจึงมีแค่2แต้มครับดังนั้นวันนี้เขาต้องการชัยชนะอีกครั้งเพื่อโอกาสการเข้ารอบ4คนสุดท้ายครับขอเสียงต้อนรับ and please welcome ไอ้เขี้ยมพันดุจากเมืองยะโม
กล้าศึกสิทธิ์จากล้าและสำหรับนักมวย from Black Corner มาจากอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ครับโดยไฟแรกเขาไล่อัดคู่ต่อสู้จนชนะน็อกไปในยกที่1ครับเก็บ3แต้มไว้ได้และถ้าวันนี้เขาชนะน็อกได้อีกครับเขาจะยืน1ในสายนี้ขอเสียงต้อนรับ and please welcome จอมเดือดแห่งเมืองแพร่ดาวแพร่แม็กเคมีพากลับมาดื่มกันต่อนะครับกับมวยรอบค่าเชื่อเพื่อ67กิโลกรัมนะครับในสายบีโดยมีกรรมการถาวรอิงอุบลครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่ให้คะแนน3ท่านนะครับได้แก่กรรมการภูกิจพรหมประยูนกรรมการศรีปราชชุมสุขและกรรมการประจักษ์เงางามครับคู่นี้ครับมีความสำคัญก็คือถ้าใครชนะครับก็จะตีตั๋วเข้ารอบ4คนสุดท้ายทันทีนะครับก็เรียกว่าเป็นอีก1คู่ครับที่แฟนมวยต้องดูเลยสำหรับนักชกมุมขาวนะครับตัวนี้ตันมาเลยครับหนาปึกครับเขาคือทางด้านกล้าศึกสิทธิ์จากก้านะครับนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันอายุ24ปีครับเจ้าของส่วนสูง169ซมน้ำหนักช่างเมื่อวานนี้นะครับช่างได้67กิโลกรัมชกมาทั้งสิ้นนะครับ68ไฟต์ชนะ49แพ้19ครับไม่มีเสมอส่วนมุมดำครับอ่ะมุมดำนี่รายนี้25ปีนะครับจากสูงเม่นจังหวัดแพร่ครับสูง175หนัก67กิโลกรัมชกมา74ครั้งชนะ60แพ้12เสมอ2ครั้งจอมดีเดือดแห่งเมืองแป๊ะ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 มีไอโคด้วยอ้าวดาวแพร่แม็กเคมีพันครับโอ้อายุนี่ไล่เรียกเลยนะครับดาวแพร่นี่25ขณะที่กล้าศึกครับ24ปีเอาครับเดี๋ยวมาดูกันคู่นี้ขอบพระคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27สำหรับไทยไฟลีกในสัปดาห์หน้านะครับ2กรกฎาคมก็เหมือนเดิมครับ18นาฬิกาเหมือนเดิมฮะก็มีในเรื่องของมวยรอบครับในรุ่น63กิโลกรัมก็เป็นการตีตั๋วครับสู่รอบ4คนสุดท้ายเหมือนกันนะครับในสาย A ระหว่างฟ้าลิขิตหักดิบกับยอดจักรเพชรนะครับในพิกัด63กิโลกรัมส่วนสาย B นะครับยังมีสุวรรณภูมิเจอกับพลังพลแล้วก็เพชรเสริงสางเจอกับเดชทรงวุฒินะครับเจอกันครับวันอาทิตย์ครับ18นาฬิกาทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับตามเลยครับดูคู่นี้ใครชนะเนี่ย4คนสุดท้ายครับการันตีแน่นอนอ่ะเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับตัวใบนี้สำคัญโอ้ยต่อยหมัดนี้ใจหายใจคว่ำครับโอ้โหหงายซะแม่เอ้ยก้นจำเบ้าไปเลยนะครับโดนไปก่อนครับกล้าศึกโอ้ดาวแพ้นี่หนักแรงเลยนะครับเปิดหัวมาดีมากๆครับซ้ายของเขาครับดูว่ากล้าศึกเนี่ยเหมือนจะเริ่มที่จะตั้งหลักได้แล้วดาวแพ้นี่พยายามที่จะเน้นไปที่ความชัดเจนครับแข็งแกร่งรุนแรงเอาครับแม่แข้งขวาวืดไปครับของกล้าศึกยังโยกหลอกอยู่ครับซ้ายครับเอาเตะสวยงามครับหาจังหวะได้ดีจ้องจ้องแล้วเตะซ้ายครับโอ้ยจังหวะเตะครับระวังด้วยนะครับหมัดซ้ายหน้าของกล้าศึกแกรอสวนทางปืนอยู่แล้วครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับหมัด 1-2 ครับแต่ว่า ไปโดนกระจับหรือเปล่านะครับกล้าศึกครับเตี้ยสั้นลำผักลำโค่นหนักแรงครับดาวแพร่โอ้ยเนี่ยครับเตะซ้ายไปเจอหมัดสวนคืนมาครับรูปร่างได้ลาวกว่านะครับดาวแพร่ครับหมัดขวาพยายามล้วงลำตัวครับดาวแพร่โดยไฟแรกของทั้งคู่เนี่ยถล่มผู้ชกมาครับแบบน็อกเอาท์ด้วยกันมาเลย
มีก้าวศึกครับที่ต้องบอกว่าอาวุธหนักแรงทีเดียวครับขยับเดินต่อดาวแพร่แม่มีหลอกด้วยครับยังไม่ออกซ้ายนี่เกรงแน่นครับขวามาแม่ตัดลำตัวไม่โดนโอ้ดูอาวุธนี่ต้องบอกว่านี่ครับโอ้พอโดนแล้วนี่ถึงก็เอียงเหมือนกันกับก้าวศึกโอ้โดนเข้าไปเนี่ยจัดหนักเลยครับก้าวศึกเนี่ยคราวก่อนนี่ก็ชนะคะแนนเงาปีศาจมานะครับโอ้โหดูครับพอโดนอาวุธนี่มีสะดุ้งเหมือนกันนะครับโอ้พยายามออกหนักออกคู่เลยนะครับดาวแพ้ครับแต่ก้าวศึกก็เนี่ยครับคู่มาคู่คืนครับคู่มาคู่คืนครับยกระดับความมันตั้งแต่หัววันเลยนะครับคู่นี้ครับตั้งแต่ยกแรกๆครับหมัดซ้ายสอกเข้าไปครับดันแล้วก้าวศึกขยับเข้ามาครับดาวแพ้ทีไว้ก่อนมีพรหนักพรดาวเอาเตะขวาเข้าไปเตะซ้ายขึ้นมาครับโอ้หมัดขวาหมัดซ้ายโอ้ยโดนนะครับดาวแพร่โดนบ้างแล้วครับแหมมีซึมไปเลยครับเจอหมัดบวกเข้าไปโอ้ถึงก็ซึมครับดาวแพร่โอ้ตอนนี้นี่กล้าศึกครับนี่เรียกว่าได้กำลังใจขึ้นมาเยอะแทงขวาไปขยับเบียดไปครับแม่ขวาหลุดครับดูดาวแพร่เนี่ยเหมือนจะฟื้นแล้วครับโดนหมัดบวกเข้าไปเมื่อสักครู่ครับแหงซ้ายครับเอ๊ะทำจังหวะได้ดีวงในแม่มีมือเนี่ยอุดจมูกไว้ด้วยครับมีเลือดมาด้วยนะครับดูครับไหลที่ต้นคอของมุมขาวอย่างกล้าสุดครับหมัดซ้ายเตะซ้ายครับเจอหมัดขึ้นเหมือนกันครับโอ้ยกำลังมันเลยกำลังมันเลยครับเข้าได้เข้าเข็มซะแล้วเดี๋ยวกลับมาตามต่อยกหน้าเรียกว่าตั๋วในรอบปีกสุดท้ายของทั้งคู่ครับมันสำคัญอย่างยิ่งครับโอ้โหเปิดมาเนี่ยดาวแพ้ครับเวียงซ้ายกาศึกเนี่ยหล่นลงไปก่อนเลยครับโอ้แฟนมวยเนี่ยใจหายใจคว่ำเลยนะครับนึกว่าจะจบเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นแต่ว่าลุกขึ้นมาเนี่ยมียักษ์คิ้วลิ้วตาครับแสดงว่าไม่เจ็บมากแล้วหลังจากนั้นครับโอ้โหดาวแพ้ก็ยังทำได้ดีครับหมัดซ้ายต่อยเข้าบริเวณกรามครับยังยืนอยู่ได้ครับถือว่าท่าทรหดเนี่ยยอดเยี่ยมเลยครับก้าศึกเนี่ยแล้วก็จังหวะเข้ามาครับโบนบัวครับนี่ครับโอ้โหเต็มยกแรกถือว่าออกได้หนักออกได้มั่นเลยนะครับอาวุธของดาวแพร่ครับส่วนก้าศึกก็มีโต้ตอบมีเถียงคืนไปแบบว่าเน้นหนักหนักได้เหมือนกันนะครับยกสองว่ากันต่อครับเตะมาเตะคืนครับหมัดซ้ายคอยจบเอาไว้เอาแล้วครับแม่ซ้ายยาวๆมีหมัดซ้ายขึ้นมาเหมือนกันครับก้าศึกจังหวะออกโอ้ยุคนี้นี่ต้องบอกว่าทั้งคู่ครับต้องการที่จะจบเกมแบบไม่ครบยกแล้วเอาครับซ้ายยาวๆไปดาวแพร่มีศอกตั้งมาด้วยครับหมัดมาก้าศึกโอ้เรียกได้ว่าตอนนี้ต่างคนต่างเสี่ยงแล้วครับใครจะโดนของใครก่อนโอ้ดูครับต่อยกันดูเดือดจริงๆโอ้จบตรงนี้หรือเปล่าจบตรงนี้ที่เธอหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับไปกันแบบนี้กระทุ้งเข้าไปครับกาศึกเดินขยับเข้าหาครับดาวแพทย์เตะซ้ายสกัดไว้ครับทีไว้ก่อนกาศึกอ้าวจะเตะเขาเจอหมัดครับเจอหมัดครับหมัดขวาขึ้นเจอหมัดซ้ายขึ้นมาเตะขวาจ่อล่างเตะซ้ายขึ้นเหมือนกันครับโอ้โหเอาเลยครับถึงพลิกถึงขิงซะแล้ววงในแทงไปเสียบคืนครับแล้วนี่ครับจังหวะโอ้โหปิดพวงมาลัยครับเริ่มที่จะอาศัยหลักเหลี่ยมเข้ามาช่วยด้วยนะครับดาวแพ้ปะทะตรงๆเนี่ยจะดูเสียเปรียบครับเราไม่สนใจขยับเดินเข้ามาดาวแพ้แต่ดูกล้าสึกครับชิงเดินเลยเหมือนกันครับหัวใจเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะครับเอาต่อยหมัดมีอาการหรือเปล่าครับดาวแพ้โอ้โดนหมัดนี่มีถอยกลูไปเหมือนกันโอ้ยอย่านิ่งไปสิโดนหมัดอย่านิ่งอย่าซึมครับอย่าสะดุ้งครับนี่ครับแม่หัวใจตุ้มๆต่อมๆเลยครับช็อตนี้กดคอลงมาเสียบ
เริ่มจะแรงขึ้นมาครับกล้าศึกแรงขึ้นมาตามลำดับมั่นใจขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเดินเข้าหาเจอแข้งซ้ายหมัดขวากระแทกเจอหมัดขวาอีกแล้วครับจังหวะเตะที่กันรอบวกอยู่แล้วนะครับหมัดของกล้าศึกหมัดซ้ายแทงเข่าขึ้นมาโอ้เรียกว่ารอบ4คนสุดท้ายครับมันสำคัญเนี่ยทั้งคู่อย่างยิ่งครับกล้าศึกเสียบเข่ามาต่อยหมัดเดินลุกไล่อย่างรวดเร็วครับกดดันมาโอ้ต่อยแบบหายใจลดต้นคอเลยครับวงในแม่ยังตีไม่ได้ครับกรรมการแกะมากล้าศึกเดินต่อมีแต่เกียร์หน้าแล้วนะครับไม่มีเกียร์ถอยหลังกล้าศึกตอนนี้เดินปูเดินลุยเข้าไปหูดูครับดาวแพ้นี่เจอกดดันเข้าไปนี่ก็ต้องอาศัยหลักเหลี่ยมหน่อยครับเข้ามาช่วยไม่รู้ว่าไผเป็นไผแล้วครับตอนนี้ไม่รู้ว่าไผเป็นไผแล้วใส่กันแบบนี้อ้าวลุยเข้าไปครับเจอหมัดซ้ายหมัดขวาต่อยขึ้นเหมือนกันอ้าวต่อยซ้ายครับดาวแพ้สับไม่โดนกระแทกศอกโดนเสียบคืนกดลงมาเสียบโอ้ยเจอศอกครับเจอศอกของดาวแพ้กล้าศึกต่อยขวาจิ้มเข้าไปดาวแพ้ต่อยซ้ายบกหูมีเลือดออกด้วยครับล็อกเอาไว้โอ้ยพอละผมหมดเสียงละพักแป๊บนึงครับครูผมเชื่อว่าหลายคนดูไม่ทันครับบางจังหวะผมก็ดูไม่ทันครับออกกันเร็วเหลือเกินแล้วออกกันไม่หยุดเลยครับนี่หมัดซ้ายครับดาวแพร่กล้าศึกก็เตะจ่อล่างขึ้นไปครับซ้ายนำและขวาพยายามกระแทกแต่ไปติดท่อนแขนนะครับหมัดของกล้าศึกครับเจอเตะซ้ายเข้าไปครับนี่ต่อยขวาคืนเลยครับเตะมาสี่เตะมาสี่ผมรอต่อยอยู่แต่ตัวเองก็โดนหมัดเหมือนกันครับจังหวะนี้ครับภาพช้าช้าช้านั่นอ้าวจังหวะนี่ครับกระแทกเข้าไปใส่กันมา2ยกผ่านพ้นยกนี้ยกที่3นะครับติดตามเลยครับก็เรียกได้ว่าเป็นกำไรของแฟนมวยจริงๆนะครับคู่นี้ต่อยกันชนิดเนี่ยลืมหายใจกันไปเลยทีเดียวครับลุยต่อครับโอ้กล้าศึกเดินเข้ามาโดนหมัดของดาวแพ้ต่อยมัน1 2มาครับเอาล่ะครับเวียงซ้ายมาตบ2ด้วยโอ้โหดูครับดาวแพ้เหมือนจะแรงขึ้นมาครับในช่วงของต้นน้ำขยับเดินโอ้ยสอกกลับไม่โดนครับเดินมาเอากาศึกยังจับเป้าไม่เจอซ้ายไปตีไว้ก่อนเดินบุกหนักครับเอาล่ะครับเจอซ้ายของดาวแพ้แล้วแทงซ้ายด้วยไม่เจ็บไม่ปวดครับไม่เจ็บไม่ปวดครับโดนหลายขนาดแต่พยายามเดินเข้าหานะครับกล้าศึกแยกก่อนลุยหมายโจนี่ครับกระโดดเข่าลอยซะเลยครับโอ้โหแกมีหลายอย่างเหลือเกินครับต่อกับก็มีเข่าลอยก็มีครับจังหวะของดาวแพร่จับทางถูกหรือเปล่าสับไปอีกครับโอ้ดูครับสู่หกเลยครับหัวจิตหัวใจไม่ธรรมดาทั้งคู่โอ้ความอดความถึกความทนครับตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งคู่ได้สอบผ่านเลยนะครับเอามาซ้ายไปซ้ายไปครับดาวแพ้โอ้ถือว่าซันโวซ้ายได้สวยงามอย่าว่าแต่สอบผ่านเลยครับตอนนี้แต่งตั้งให้เป็นด็อกเตอร์ไปเลยครับโอ้โหชกกันแบบนี้เสียบเข่าซ้ายเข้าไปตีเข่าขึ้นมาแทงซ้ายโอ้ยเอาเลยครับโอ้หายใจทางไหนครับเนี่ยไม่เหนื่อยกันเลยครับถีบไว้ก่อนครับดาวแพ้ถีบดาวแพ้เตะกล้าศึกถึงตัวแล้วหายใจลดต้นคอแทงเข่าซ้ายแทงได้เข่าเดียวครับแทงได้เข่าเดียวแล้วเนี่ยครับตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับโอ้ใส่หนักใส่เต็มกันมาตลอดครับถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่ายังเบียดสุดๆเลยนะครับดาวแพ้จะได้อาวุธชัดเจนแต่ว่าลูกขยันลูกเดินครับอยู่ที่ทางด้านกล้าศึกเอาลุยต่อเสียบเข่า
้โหดูครับต่างคนต่างโดนต่างคนต่างเสียบดาวแพทย์บอกว่าชักเหนื่อยเหมือนกันครับทำเท่าไหร่แกก็ทนเหมือนแรดเลยครับล่าสุดแกทนดีเหลือเกินครับเอ้าเอ้าเอ้าอย่าเซนะอย่าเซนะดาวแพทย์เอ้าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าโดนเสียบแล้วอย่าช็อตนะกลางเวทีมีสายไฟหรือเปล่ากุ้ยช่ายช่วยดูทีโอ้โหฟ้าจะผ่าที่สายไฟอารีนาหรือเปล่าครับไม่ดีแล้วครับตอนนี้ดาวแพทย์โอ้ยแหมอยู่ๆนี่ช็อตเฉยเลยครับดูครับหน้าตาเนี่ยบอกบุญไปรับการศึกลุยต่อโอ้โหดูครับรอดไม่รอดโอ้ดูหน้าตาเนี่ยไม่ไหวแล้วครับโอ้เย่เกเลยครับทำเขาจนเหนื่อยครับเขาทนดีเหลือเกินครับทนยิ่งกว่าแรดอีกดีสว่าแหมละครั้งตีขึ้นมาก่อนไม่งั้นแล้วก็โอ้โหดูครับต่อยแทบแบบถวายชีวิตไปเลยครับโอ้คู่นี้สุดๆจริงๆครับยิ่งกว่านัดมาดูภาพช้าจบเนี่ยต่ออีก1ยกนะครับจะต่ออีก1ยกครับโอ้ถ้าเสมอก็นะไม่ใช่ดิแซวเล่นปวดเสียงอ่ะเนี่ยไม่ถ้าเสมอต่อจริงๆนะครับโอ้ยโอ้จังหวะเขาลอยครับจังหวะเขาลอยครับเพราะว่ารายการในไฟลีกนี่ไม่มีเสมอนะครับถ้าเสมอเนี่ยต้องต่ออีก1ยกนะฮะเตะซ้ายของดาวแพทย์นะครับกราศึกโดนเตะซ้ายอีกแล้วครับถ้าต่ออีก1ยกนี่นักมวยจะไม่หมดลมนะครับแต่ผู้บรรยายจะเป็นลมก่อนครับทีไว้ก่อนครับจังหวะนี้ครับโดนล้วงลำตัวมาเริ่มแล้วนะครับเริ่มเยเกแล้วครับ2ผ้าป่า2กระถินตอนนี้บอกคุณไม่รับและนี่คือผลการตัดสินของคู่นี้นะครับ and the winner White Corner กล้าศึกFrom จังหวัดนครราชสีมาก็เป็นก้าวสุดนะครับที่ชนะไปนะครับ